าแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสัญญาณรวยมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเวลาดีๆ1137ค่ะงวดนี้นะคะ1137 3773เลขใครหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะมาหรือยังเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำไมหายเงียบว่าคนเขาหลับเขานอนเอามาแล้วแต้วสวัสดีแต้วช่วยแชร์ด้วยนะคะแต้วนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแต้วมาคนแรกรวยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เขียนคอนเทนต์นะคะเดินทางกลับแต้วแชร์มาแล้วนะคะแต้วแชร์มาแล้วหนึ่งคนเย้ yeah! แม่ยุ้ยโคราชมาแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ต้อ1138คุณพี่ต้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งวันนี้จะพากลับโคราชนะคะทุกคนค่ะจะพากลับฐานทัพโคราชนะคะแชร์บนไปแชร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะบิ๊กมาม่านะคะสวัสดีจ้าน้องจุ๋มพิญญานะคะทุกคนวันนี้นะฉันมีแขกรับเชิญด้วยนะคะมีแขกรับเชิญด้วยนะตื่นเต้นตื่นเต้นช่วยกันแชร์อ๋อยอดไม่ขึ้นนะคะไม่ใช่ยอดเงินไม่ขึ้นนะคะยอดคนดูไม่ขึ้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวใครมาบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คุณติ๋วนะคะพระประแดงสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครมาแล้วฝากแชร์ด้วยสวัสดีคูเปอร์ใครมาวันนี้ใครเข้าไลฟ์วันนี้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้เงินเข้าทุกทิศทางขอให้ออเดอร์ปัง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 เพราะว่าวันนี้เป็นวันโชคดีนะคะวันนี้เป็นวันโชคดีคูเปอร์รู้สึกว่าคูเปอร์น่าจะถูกหวยนะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องเล็กจัญญาทิพย์สวัสดีค่ะคุณณโมสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่นานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโกบสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีอะไรน้องบอกใช่ไหมสวัสดีจ้ามิดาวสวัสดีพิจิลานะคะจะพาเดินทางกับฐานทัพนพเก้านะคะจะพาเดินทางกับโคราชอ่ะทุกคนในขณะเดินทางกลับเนาะก็อยากส่งพลังงานดีดีนะคะเหงาแหละดูออกนะคะเหงาค่ะเดินทางกลับมันเหงานะคะก็เลยหาเพื่อนคุยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะตอนมานะคะทุกคนตอนมาคันนี้มา3นะคะตอนมาค่ะรถอีฉันมา3ตอนกลับอีฉันขนมหาเศรษฐีกลับด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้สวัสดีพี่วานเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้อีฉันมีใครมาเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะพี่แต้นะคะช่วงนี้ต้นไลฟ์เราจะสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังนะคะจักรวาล นะคะก็มาทดสอบเราก่อนที่เราจะถูกรางวัลที่1กันในวันนี้นะคะพี่วิขาก่อนที่เราจะถูกรางวัลที่1กันวันนี้จักรวาลก็มาทดสอบพวกเราเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์กันวันนี้นะคะใครชอบเลขอะไรนะคะก็ขอให้เลขนั้นแหละถูกนะคะใครซื้อเลขอะไรก็ขอให้เลขนั้นแหละถูกนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวแขก VIP ของอีชานจะเมื่อยนะคะเพราะอีชานได้เขาซ่อนตัวอยู่ตรงใต้รถนะคะเดี๋ยวจะให้เขาปรากฏตัวนะคะว่าอีชานพาใครมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวทายมาสิให้ทุกคนทายดีกว่านะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักคุณคิดว่าอีชานพาใครมาด้วยในรถอ่ะทุกคนพิมพ์มาใครทายถูกขอให้ได้รางวัลที่1เลยใครทายผิดก็ขอให้ได้รางวัลที่1ด้วยนะคะคุณทายมาซิว่าอีชันพาใครมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทายกันซิว่าในรถของอีชันเนี่ยมีใครมาด้วยนะคะ
เอาทายคนเดียวก็ได้นะคะลองทายมาซิว่าเราพาใครกับโคราชด้วยคือตอนมานะคะพี่กระแตลองทายสินะคะตอนมาเดี๋ยวถ่ายใส่แว่นกันตอนมาเรามา3ตอนกลับเรากลับ5นะคะใส่แว่นกุ้งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะทายมาค่ะครูพี่ป้านค่ะแม่ไม่ใช่ค่ะนะคะผู้หญิงผู้ชายคะเขาเป็นคนสองเพศไม่ใช่นะคะอมทายมาค่ะมาสองอ่ะอย่างเงี้ยมาสองอ่ะนะคะมาอีกสองบนรถคันนี้มี5คนนะคะมี5คนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมใครน้องแม่ยุ้ยตื่นเต้นไหมนะพี่กระแตบอกพี่รุ่งอ่ะน้องปุ๊กแบบพี่รุ่งพี่หนุ่มพี่จิราบอกพี่รุ่งพี่หนุ่มเอ้าทุกคนคุณจะมาถ่ายพี่ลูกพี่หนุ่มได้ยังไงถ้าเขาขึ้นรถอีชันแล้วรถเขาจะขึ้นใครเด้อคะพี่ซูชิเด้อคะพี่รุ่งพี่หนุ่มพี่แต่ถ้าพี่ลูกพี่หนุ่มขึ้นคันนี้แล้วรถพี่ลูกพี่หนุ่มใครขับคะเด้อคะแหมว่าคุณไม่ใช้เหตุและผลกันเลยอะค่ะนะคะคุณต้องมีเหตุและผลนะคะคุณจะทายอะไรเนี่ยนะคะครูพี่โต้ครูพี่โจแม่ยุ้ยบอกครูพี่โต้ครูพี่โจนะคะแท้หัวเราะโอ้ยหลายคนทายครูพี่โจครูพี่โต้ครูพี่โจแล้วก็ทายพี่หนุ่มพี่รุ่งนะคะถ้าเป็นครูพี่โต้ครูพี่โจเธอครูพี่โต้ครูพี่โจเขาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะเขาถึงบ้านแต่เมื่อวานแล้วค่ะหนูเองกับแม่วิดาวเธอมากับใครกับท่านด็อกเตอร์หรือเปล่านะจ๊ะมาเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะตุ้มตุ้มต่อมต่อมละพอเราบอกผู้หญิงกับผู้ชายปุ๊บเขาจะทายเป็นคู่เลยเนี่ยเขาก็จะทายพี่ต้อพี่โจแล้วก็พี่รุ่งพี่หนุ่มนะคะทำไมคุณไม่ทายพี่ป่านพี่แดงบ้างอะเออถ้าพี่รุ่งพี่หนุ่มขึ้นมาได้พี่ป่านพี่แดงก็ขึ้นได้ดิใช่ไหมแล้วรถก็ให้ขับไปเองให้รถมันขับไปเองนะคะหนูอะไรนะหนูไม่เล่นละ อุ้ยเธออย่ากินแรงเพื่อนนะจ๊ะเธออย่ากินแรงเพื่อนนะจ๊ะเธอต้องทายนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่แขกรับเชิญอีชันนะคะจะเมื่อยเพราะว่าไปซุกอยู่ใต้คอนโซลหลังนะคะเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังนะคะแล้วแบบว่ามุดใต้เลยเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์พวกคุณนะคะอะไรนะมีอะไรอ่านไม่ทันนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาทุกคนปรบมือดังๆปรบมือดังๆ5 4 3 2 1แอคชั่นขอเสียงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนั่งเบียดกับพี่หนุ่มตั้งนานสวัสดีทุกคนเลยมีไอพีไหมทุกคนมีวีพีไหมพี่หนุ่มวีพีมากครับขอบคุณบอสที่พอนะพี่หนุ่มเพราะว่าผู้บอสขับให้นั่งมาจากอันนี้พี่ลุงอ่ะให้พี่ลุงกับพี่หนุ่มคุยก่อนแล้วเขาจะได้ถือไมค์เขาจะได้ถือกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะคะให้พี่หนุ่มก่อนเลยนะครับสวัสดีทุกคนก็มาเซอร์ไพรส์นะครับในปีของบอสนะครับวันนี้ก็นะเนื่องจากเราก็เจอบททดสอบเนาะแล้วเราก็รวยนะครับเราได้รางวัลที่1ใช่นะก่อนจะได้อะไรใหญ่ๆคนนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนก็เพียงแต่ว่าเราเดินทางมาตั้งแต่ทิพใต้ยันทิพเหนือเนี่ยประมาณ 4-5,000 โลนะทุกคนนะก็เลยอยากให้น้องๆบอกเย้ถูกพี่จุ๋มเป็นหมากไหมใครถูกคนแรกเลยนะคะอาจจะแต่พี่ลุงอ่ะไปโพสแล้วไงไม่ได้โพสอันนั้นนะบอสแต่ไปโพสรูปที่เรานั่งตรงนี้คนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยข้างหลังเป็นสีดำใช่เราโพสรูปเมื่อเช้าเพิ่งโพสเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราแต่โพสเรื่องความโชคดีไงแต่ทุกคนอ่ะอาจจะสังเกตบอกข้างหลังเดี๋ยวนะขออนุญาตยื่นให้พี่ลุงจะได้ตั้งกล้องให้ดีๆได้อ่ะให้เราก่อนเลยเหรอให้เราเล่าก่อนเลยเหรอว่าเพราะอะไรเล่าใช่นี่เอานี้ลองพี่ลุงมันได้นุ่มๆแต่มันจะได้ไม่สั่นสะเทือนมากค่ะวิทยาอุ๊ยมันจะอันนี้พี่อู้มั้ยแป๊บนึงได้จะได้หมดเลยนะแป๊บนึงมาทุกคนจะขยับใช่นี่เอานี้ด้วยมั้ยนี่จะได้หลายๆอันมันจะได้ลุงก็จะจับแล้วมันยืดได้นะโอเคยืดไปดันเดี๋ยวนะเค้า
เขาสามารถปรับนี้ได้ใช่ไหมสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับนี่มันเขย่าเนาะเดี๋ยวเราจะเหลาเสร็จค่อยให้บอสต่อเดินทางกับโคราชนะครับเดินทางกับโคราชพร้อมกับเพ่หรือว่าเราจะไปนนทบุรีก่อนดีครับบอสเราได้หมดนะเราได้หมดเราอยากไปชาวนนทบุรีค่ะที่กินให้เราด่วนยั่วชาวนนไว้ก่อนนะครับเพราะนะไม่แน่นะครับเพราะว่ามันเหมือนมีลางสังหรณ์ยังไงไม่รู้นะครับบอสว่านนทบุรีนี่คือกองสลากไม่เราก็คนในแบรนด์นี่แหละนะต้องได้รางวัลใหญ่แน่เลยใช่ไม่ใครก็ใครเนี่ยนั่งคุยกับพี่อูมาในรถนะครับรู้เลยพี่อูว่าไม่ใครก็ใครนะวะมันยังไงไม่รู้นะพี่เนาะมันเหมือนแบบเราก็เหมือนมีเซนส์นิดนึงอะทุกคนว่าเออนะไม่เราก็ลูกๆในแบรนด์นี่แหละนะต้องได้แน่ๆนะครับใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้ก็บอกแม่ลูกสวยเลยนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะทุกคนนะวันนี้ขอให้คุณทุกคนน่ะโชคดีนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะไม่พี่หนุ่มเปาเลขอะไรก็ขอให้ถูกขอให้ถูกทุกเลขเลยนะให้ได้รางวัลเล็กรางวัลใหญ่อะไรก็เอาให้หมดนะทุกคนเงินให้มาทุกทิศทุกทางนะครับเงินในอากาศให้เราให้ไหลเข้ากระเป๋าของทุกๆคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเราสลับไมค์ให้เขาเล่าเลยใช่ไหมหันตัวเองนั่นพี่ลุงขอตั้งตรงๆนะก็จะเห็นแขนพี่หนุ่มนิดนึงนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเฮ้ยทำไมอันนี้มันขึ้นศูนย์นะบอสอ๋อช่างมันใช่ไหมโอเคก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีทุกคนก่อนนะคะสวัสดีทุกคนก่อนเดี๋ยวนะไมค์อันนึงมันไม่ค่อยดังนะคะแป๊บนึงนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะป้าลุงกับลุงนมยังไม่กลับเลยคะกางเกงเดี๋ยวจะเล่านี่แหละแต่ละคนนะคะเดี๋ยวจะเล่านี่แหละทุกคนอาจจะสงสัยนะคะทําไมพี่รุ่งมาอยู่ตรงนี้นะคะเปิดกระเป๋ารับทรัพย์กันเลยทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าพี่รุ่งอ่ะไปธุระที่ใต้นะคะแล้วขากลับเนี่ยเราก็ล่องขึ้นมานะคะล่องขึ้นมาเพื่อกลับบ้านโดยการแวะหาทีมงานนะคะแวะหาทีมงานทุกคนเลยนะคะแต่ไม่ได้ว่าแวะทุกจังหวัดนะทุกคนนะเอาเป็นจุดใหญ่ๆแล้วก็มารวมกันถือเป็นการออนทัวร์ไปในตัวทุกคนนะแล้วเราก็รับสารจากบอสว่าเราจะมาร่วมกันสร้างพ่อปู่ทวดพญานาคในวันที่29นะคะทุกคนเราก็แบบบึงมาจากใต้เลยทุกคนนะแต่ว่าแวะเข้าไปเอาของที่โคราชแค่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่ลุงเนี่ยก็จะใช้รถตั้งแต่วันที่13 เมษายนนะคะ13 เมษายนเนี่ยยิงยาวเป็น1,000 กิโลนะ1,000 กิโลนะคะแล้วระหว่างกลับเนี่ยเราก็ขับประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง1ปีที่แล้วเราถูกรางวัลนี้2ใบเฮ้ยพี่นุ่มไม่มันเด้งมาเนี่ยบอสเฮ้ยใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเราถูกใช่ไหมอ่ะให้บอสดูว่าเลขอะไรอุ๊ยขนลุกอ่ะเป็นสัญญาณอ่ะแล้วเลขมันเด้งมามันเด้งมาใช่109เอากรี๊ดเราได้ซื้อยังไงซื้อแต่99อันแหล่งวันนี้อือนะทุกคนมันไม่บังเอิญนะก็คือเรายิงยาวมาเนี่ยเราขับรถคือพี่ลุงกับพี่หนุ่มอ่ะชอบขับรถขับอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อวันทุกคนนะกว่าจะมาถึงโคราชเนาะแล้วเราก็คุยกันนะคะว่าเราจะได้พักวันเดียวคือวันที่27แล้ว28เนี่ยเราจะขึ้นเหนือต่อนะคะก็คุยกันกับพี่หนุ่มว่าเออจะเอารถเช็คระยะก่อนไหมเพราะว่าเราวิ่งไกลมานะคะเราวิ่งไกลมาตั้งแต่13โดยที่รถเนี่ยวิ่งตลอดก็จริงนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับใช้งานถี่อ่ะใช้งานถี่เกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราใช้งานถี่อะไรเนาะใช้หนักเออใช้หนักแล้วทุกคนแค่ไม่กี่วันน่ะใช้ไปเกือบ 5,000 โลนะคะ 5,000 กิโลเมตรนะคะแล้วรถเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะพาเราขึ้นเหนือล่องใต้แบบเรารู้สึกว่าขอบคุณอ่ะเหมือนที่พี่ลุงโพสต์เมื่อเช้าหลายๆคนทายถูกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ลุงอ่ะโพสต์เมื่อเช้านะคะมีรูปพี่ลุงกับพี่หนุ่มนั่งหลังเบาะนึงซึ่งมันไม่ใช่เบาะรถเราทุกคนอาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดาเป็นรถบอสก่อนแล้วหรือเปล่านะคะทีนี้28นะคะเราก็ไม่ได้เอารถเข้าศูนย์นะคะไม่ได้เอาเช็คระยะไม่ได้เติมน้ำไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเราก็ยุ่งเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์ปู่พญานาคเสร็จเรียบร้อยพี่ลุงส่งบุญแล้วเมื่อวานนะคะต้องบอกก่อนว่าพี่ลุงมากับคณะบอสพี่อูครูพี่พรนะคะแล้วก็ครูพี่ป่านครูพี่แดงร่วมกับพี่น้องบ้านนพก้าวหลายคนเลยนะคะแต่ว่าขากลับเนี่ยเราก็กลับเป็นคณะเหมือนเดิมนะคะเราเดินสายกันแบบนี้นะคะกับพ
ผู้บริหารแล้วก็บอสเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยเราเดินสายกันแบบนี้อยู่แล้ว พี่แต่พี่กระแตเออนะคะพี่แต่ว่าเจียวอะไรนะเจียวซีเหรอรออยู่ เดี๋ยวต้องเล่าก่อนเดี๋ยวต้องไม่เฉลยทันทีต้องให้ทุกคนได้ฟังจนจบก่อนนะก่อนให้อ่ะทุกคนอยากฟังไหมใครอยากฟังกดก้าวมาเออนะคะใครอยากฟังแชร์ไปรัวๆนะเพราะว่าท้ายไลน์บอสก็จะมีแบบปาฏิหาริย์มีสิ่งที่มาเป็นความรู้ให้เราได้เรียนรู้กันอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าช่วงต้นไลน์เนี่ยบอสให้พี่ลุงคุยเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วคุณเชื่อไหมทุกคนอ่ะกดก้าวบอสกดก้าวก่อนใครเลยบอสกด9ก่อนใครเลยนะคะ55เออ55จักรวาลขานรับเนาะทุกคนเนาะอ่ะทีนี้เราก็พอเสร็จสิ้นภารกิจเราก็จะเตรียมกลับโคราชแล้วทุกคนนะเราก็เดินทางออกจากโรงแรมเนี่ยประมาณ9โมงทุกคนนะรถพี่ลุงก็ไม่มีอาการอะไรเลยทุกคนนะไม่มีอาการอะไรเลยนะแล้วเราก็ข้ามเขาทุกคนข้ามเขาเขาเรียกเขาอะไรพี่หนุ่มไม่ใช่เขาเด่นชัยใช่ไหมเขาที่จะลงจากเชียงใหม่อ่ะทุกคนแล้วมาลำปางอ่ะทุกคนก็คือข้ามเขามาระดับหนึ่งแล้วเนาะข้ามเขามาก็ปกติไม่มีอะไรทุกคนพี่ลุงก็ข้าศึกบุกก็เล่าละเอียดเลยนะเล่าละเอียดเลยนะข้าศึกบุกก็แวะเข้าห้องน้ำเสร็จอะไรเสร็จพอออกจากปั๊มทุกคนเบนซ์พี่ลุงอ่ะไม่มีกรีนไม่มีอะไรเลยแต่เขาขึ้นสัญญาณเตือนภัยที่หน้าจออันนี้ต้องขอบคุณรถนะคะขอบคุณรถทุกคนพี่ลุงยืนยันนะว่าถ้าจะซื้อรถอีกรอบก็อยากจะเป็นเบนซ์อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจเบนซ์นะทุกคนจริงพูดกับบอสพี่อูครูวิพรเหมือนกันทุกคนคือแบบรถเนี่ยขึ้นสัญญาณเตือนที่พวงมาลัยที่หน้าจอนะคะว่าอะไรสักอย่างน้ำยาหล่อเย็นความร้อนสูงเครื่องยนต์ความร้อนสูงเครื่องยนต์ความร้อนสูงกรุณาจอดและดับเครื่องทันทีทุกคนคือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นช่างอยู่แล้วเนาะพี่หนุ่มก็เดาแหละว่าน่าจะนั้นหม้อน้ำหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันทันทีไงน่าจะน้ำแห้งแหละเออน่าจะน้ำแห้งแล้วมันฮีทอะไรอย่างเงี้ยภาษาช่างเขาเรียกมันฮีทเนาะแต่เราอะรู้สึกว่ามันปัจจุบันทันด่วนไงมันอาจจะรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ความโชคดีของพี่ลุงอะทุกคนมันขึ้นที่หน้าจอแล้วพี่หนุ่มอะพอเขาเป็นช่างอะเขาก็แอบสายทันทีแล้วขับตามตูดบอสแบบนี้นะโทรหาบอสยังไม่ทันเลยคือบอสไปข้างหน้าแล้วเราต้องแอบสายทันทีก่อนนะคะเพราะว่ามันขึ้นแบบนั้นแล้วมันใช้คำว่าทันทีเหมือนกันมันบอกว่าต้องดับเครื่องยนต์และทำให้เครื่องยนต์เอาไว้ใกล้ๆปากนะต้องดับให้พี่หนุ่มพูดด้วยนะคะต้องดับเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์เย็นทันทีอะไรสักอย่างประมาณนี้เราก็จำได้ไม่หมดเนาะแล้วมันก็ขึ้นสายโทรออกอ่ะให้เราแตะเพื่อโทรออกไป SOS ซึ่งเป็นระบบฉุกเฉินของเบนเอออันนี้คือเออพี่พรมันประทับใจอ่ะทุกคนนะก็คือเหมือนกับไม่ว่าเหมือนมันเป็นจุดที่ถ้าเราไปอยู่จุดอับสัญญาณหรืออะไรเงี้ยสามารถกดเบอร์ที่รถได้เลยอันนี้ชอบมากนะคะซึ่งหลายๆยี่ห้อก็อาจจะมีอันนี้แต่บางเอิญของเราเป็นเบนซ์ไงเราก็เลยบอกว่าเออเบนซ์มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูเมื่อวานน่ะมันเกิดเหตุการณ์ในวันที่1พฤษภาวันแรงงานที่ทุกคนหยุดหมดเออทุกคนเป็นวันรวยทุกคนนะทุกคนหยุดหมดบอสก็ไปแล้วไงนึกออกมั้ยเพราะว่าเราขับตามกันดีๆอยู่นี่แหละแล้วพอแอบข้างทางพี่ลุงก็โทรหาบอสเลยบอสก็จอดทันทีทุกคนเดี๋ยวอยากจะเล่าหลายโมเมนต์เอาพี่หนุ่มเสริมมาด้วยนะขอบคุณพี่พรกับพี่อูนะพี่อูก็พยายามโทรหารุ่นน้องที่ศูนย์เบนซ์นะครับแล้วก็ได้นะได้ทั้งเบอร์โทรฉุกเฉินได้ทั้งเป็นเซ็นเตอร์กลางของเบนซ์ติดต่อประสานงานนะครับเรื่องรถสไลด์เรื่องอะไรแบบโหนะแล้วก็บอกอาการรถคือทุกอย่างคือเนี่ยเรามีพี่ๆที่เดินทางกับเราตลอดนะครับแล้วทุกคนก็ไม่ทิ้งเราเลยเนาะก็มาอยู่ด้วยกันมาอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณน้องกุ้งกับพี่สุชีด้วยนะครับก็มาอยู่ด้วยกันตลอดครูพี่ปางครูพี่แดงนะครับก็ได้ประสานงานติดต่อกับทางศูนย์ใหญ่เนาะแล้วก็น้องที่เป็นเซ็นเตอร์ของเขานะครับก็ติดต่อทางช่างติดต่อทางรถสไลด์ให้เราแบบทันด่วนมากพี่ลุงนะก็รอไม่นานนะครับรอไม่นานถือว่ารอไม่นานแบบมันโอ้โห VIP มากๆเลยพี่ลุงนะบอกเลยนะครับเอาพี่ลุงต่อทะเบียนด่วนๆพี่ลุงแอดจำเลขทะเบียนพี่ลุงไม่ได้แอดเราไปเจอกันอยู่นะหนูจำเลขเราไปส่งแอดเนี่ยเราไปส่งแอดที่บ้านเลยนะแอดที่บ้านเลยพิมพ์ไปนะพิมพ์ได้นะคะ
บอสเราอยู่ด้วยกันนะบอสต้องหันมาตามพี่อูพี่หนุ่มพิมพ์ให้แล้วนะคะอ่ะทีนี้พี่ลุงขอเล่ารวมๆนะทุกคนนะแต่อยากแบ่งปันเพราะว่ามันเป็นทำไมเราไม่รู้สึกตกใจถามว่าตกใจแวบแรกตกใจไหมตกใจแต่เราไม่รู้สึกแบบตื่นเต้นหรือไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรเราอะคิดแต่ความโชคดีเนาะพี่หนุ่มเนาะเราคิดแต่เรื่องความโชคดีว่าโชคดีที่ไม่เป็นบนเขาใช่โชคดีที่เราไม่ได้โชคดีที่เราไม่ได้เดินทางคันเดียวคุณดูคำโชคดีของพี่ลุงนะเราลงเขามาแล้วหนึ่งเราลงเขามาแล้วคุณทุกคนนึกออกไหมเวลาขึ้นเขามันจะไม่มีแม้ไหล่ทางไหล่ทางเนี่ยไม่เห็นเลยทุกคนแล้วบนเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโค้งแบบเป็นปลาไหลเลยทุกคนนะแล้วไม่มีไหล่ทางไม่มีบ้านคนไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีทุกอย่างแต่มันไม่ได้เป็นบนเขามันมาเป็นบนพื้นที่ราบนะคะเข้าตัวเมืองลำปางนะคะไม่ได้เป็นบนเขานี่คือความโชคดีที่หนึ่งนะคะโชคดีที่สองพี่ลุงไม่ได้เป็นในขณะที่พี่ลุงอ่ะไปสองคนทางใต้นะไม่ได้เป็นในขณะที่เราเดินทางแค่สองคนแต่เป็นในขณะที่เรามีบอสพี่อูครูพี่พรมีครูพี่ป่านครูพี่แดงแล้วก็มีพี่สุชีกับน้องกุ้งร่วมเดินทางกลับด้วยก็คือพี่สุชีกับกุ้งอ่ะเขาจะกลับพอดีเราก็กลับพร้อมกันนี่แหละนะเราก็กลับมาพร้อมกันแล้วทุกคนอ่ะวนรถกลับมาทุกคนเลยนะคะทั้งที่พี่ป่านกับพี่สุชีอ่ะก็คืออยู่ข้างหน้าเราก็วนกลับมาทุกคนบอสพี่อูก็เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วนกลับมารอเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็โชคดีคือโชคดีหลายต่อมากตอนที่เกิดเหตุอ่ะทุกคนตอนที่เกิดเหตุอ่ะร้อนแดดเปรี้ยงๆเกิดเหตุประมาณเที่ยงประมาณบ่ายนี่แหละเนาะแล้วเราออกจากปั๊มแว็บเดียวทุกคนออกจากปั๊มไม่ถึง100เมตรมันขึ้นเฮ้ยสงสัยลุงคงยังไม่สุดคงยังไม่สุดไม่กลับไปเออตอนแรกคิดว่าพี่น้องก็จะไม่รู้ว่ามันไม่สุดอะไรเออเดี๋ยวหนูเล่าว่าหนูเป็นสายฮาอยู่แล้วเดี๋ยวหนูจะเล่าเออมันเป็นข้อดี3ของหนูยังไม่ได้เฉลยทุกคนใครอยากฟังต่อกด9อ่ะนะเออนะคะมันก็เป็นความตลกความขำความอะไรของเราด้วยอ่ะนะทีนี้เล่าต่อด้วยเคสของพี่ป่านด้วยนะอีกคันนึงอ่ะเออทีนี้ของพี่ลุงเนาะอันนั้นโชคดีที่หนึ่งก็คือไม่ได้เป็นบนเขาเนาะแล้วคือความโชคดีมีนานับประการเลยทุกคนพี่ลุงมองเห็นแต่ความโชคดีของตัวเองอย่างเช่นพอออกจากปั๊มมาแป๊บนึงทุกคนมันขึ้นฮีทใช่ไหมมันขึ้นสัญญาณเตือนสีแดงด้วยความที่พี่หนุ่มอ่ะเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรรั่วแล้วเพราะว่ามันขึ้นสีแดงเลยไงมันเป็นสัญญาณสีแดงเลยแล้วก็เราก็รู้แก่ใจอ่ะว่าเราเดินทางโดยที่ไม่พักเขาเลยนะคะเราเดินทางอย่างต่อเนื่องคือวันละ6ถึง8ชั่วโมงพักวันเดียววันที่27เราใช้รถเนี่ย6ถึง8ชั่วโมงในการวิ่งยาวยิ่งวันสุดท้ายก่อนจะมาวันที่26อ่ะยิ่งยาว8หรือ10จากบางสะพานน้อยถึงโคราชไม่พักเลยพักแค่เข้าห้องน้ำไม่ได้จอดพักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้พักนะคะเรายิ่งยาวถึงโคราชเราไปถึงก็3ทุ่มเนาะเราก็รีบซักผ้าต่อที่เราเล่าทุกคนว่าเออแบบเรารีบอ่ะเราไม่มีเวลาพักอ่ะเออนะเพราะว่าเราจะมาเชียงใหม่ต่อเราอยากมานะคะก็พักแค่นั้นนะคะรถก็เหมือนไม่ได้พักเลยทุกคนแต่เขาอ่ะไม่ได้ไปเป็นอะไรกลางทางแล้วเขาดีคือคูณมากรถคันนี้ขอบคุณแม่ย่านางรถด้วยนะคะขอบคุณแม่ย่านางรถนะคะขอบคุณทุกคนด้วยพระแม่ธรณีทุกอย่างเลยทุกคนเราจริงนะคะแล้วพอเราจอดแอบซ้ายก็เป็นที่ซ่อมรถนะเป็นอู่ซ่อมรถแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปถามหรอกนะคะแล้วพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปขยับหาร่มก่อนเพราะว่ารถมันฮีทอ่ะเจอร่มไม้ใหญ่เจอสายโอ้นิดเดียวเองอ่ะไม่ถึงแบบอีกประมาณ50เมตรเนาะอีกประมาณ50เมตรก็ไปเจอไม้ฉำฉาไม้จำลีนะคะเต็มเลยแล้วอยู่แบบ 3-4 ต้นน่ะที่จะจอดรถได้ประมาณ 4-5 คันเลยนะคะแล้วก็มีศาลาพักใจแล้วเราไปจอดศาลานั้นไม่มีคนเลยนะเหมือนศาลามีจอมปลวกด้วยทุกคนหน้าศาลามีจอมปลวกใหญ่มากคือพี่ลุงมีความเชื่อเรื่องจอมปลวกด้วยนะถ้าคนแถวบ้านเนี่ยถ้าบ้านใครมีไม่ใช่ปลวกขึ้นบ้านนะจอมปลวกปลวกขึ้นบ้านคนละเคสนะจอมปลวกก็คือที่เขาพูนดินใหญ่ๆอ่ะทุกคนคนโบราณเนี่ยถ้าแบบขึ้นบ้านใครบ้านนั้นจะมีโชคเนาะแต่ว่าเขาก็จะทำพิธีแบบบอกกล่าวก่อนรับโชคแล้วก็ค่อยแบบบอกกล่าวให้เขาออกไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเหมือนพึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงก็เลยมีความเชื่อเรื่องความโชคดีอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปเหยียบไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จ
เราก็คิดในใจว่าเออแบบเราเจอล่มพอดีเนาะนี่ก็ความโชคดีครั้งที่สองโชคดีอันที่สามที่พี่อู๋พูดเมื่อกี้คือพี่ลุงอ่ะปวดจี้นะคะแล้วก็ข้าศึกบุกอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมข้าศึกบุกเออนะคะก่อนจะแวะปั๊มอ่ะพี่ลุงก็บอกพี่พรบอกพี่พรแวะปั๊มหน่อยนะเออเราจะขอเข้าห้องน้ำแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำกันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดหลังจากพี่ลุงเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็สบายตัวแล้วไงสบายตัวแล้วมันก็เกิดขึ้นเนาะก็ที่พี่อูแซวเมื่อกี้ว่าเออนึกว่ายังไม่เสร็จแต่กลับไปปั๊มใหม่นั่นแหละเอออันนี้เหตุการณ์ที่3เราก็แบบท้องโป่งโล่งสบายแล้วอะไรแล้วมันถึงเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็นั่งรอนะทีนี้ความโชคดีเนี่ยที่พี่ลุงบอกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณเนาะขอบคุณเบนซ์นะคะขอบคุณเซลล์นะคะที่ขายรถให้เราขอบคุณศูนย์บริการทุกจุดคุณคิดดูนะว่าเขาหยุดหมดเลยนะคะการจะติดต่อประสานงานเนี่ยแต่ละที่คือหยุดหมดไม่ใช่วันหยุดปกติแต่วันเป็นวันแรงงานซึ่งต้องหยุดทุกที่ไม่มีแม้คนอยู่เวรต้องเป็นกฎหมายเนาะแล้วเราก็เอ้ยทำไงดีเราก็นึกถึงเซลนะคะนึกถึงเซลติดต่อไปที่น้องเซลน้องเซลเขาพักผ่อนอยู่นะแต่เขาดีมากๆนะคะเราเป็นอาการแบบไหนเขาก็บอกว่าถ้าประมาณ15นาทีถึง30นาทีเนี่ยมันเย็นแล้วลองสตาร์ทดูว่ามันอะขึ้นแบบเดิมไหมอะไรไหมเพื่อเขาจะช่วยประสานงานศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดอันนี้คือความกระตือรือร้นของเขาเขาไม่มีคำว่าวันนี้หยุดหมดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีคำเหล่านี้มาให้เรารู้สึกว่ามันไม่ช่วยเหลือแบบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมเราอันนี้ช็อตนึงแล้วพอเราโทรบอกพี่พรพี่อูเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้พี่อูก็ประสานไปที่เพื่อนพี่อูที่เป็นหัวหน้าช่างเป็นแฟนพันธุ์แท้เนาะเป็นแฟนพันธุ์แท้รถเบนซ์เออเขาได้รางวัลแฟนพันธุ์แท้รถเบนซ์ด้วยนะนะคะประสานให้อะไรให้ส่วนกลางอีกอะไรอีกทุกอย่างจัดสรรนะคะเขาก็ประสานให้อะไรให้ว่าจะต้องเอานำรถยกอ่ะนะคะคือเบนซ์เนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจะไม่พี่หนุ่มเป็นช่างก็จริงแต่เราอ่ะจะไม่แตะต้องหมายความว่าจะไม่ไปรื้อดูอะไรดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประกันด้วยอะไรด้วยเงี้ยรถเรามีวารันตีเราจะเหมือนกับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขารับผิดชอบอยู่แล้วเราก็คิดประมาณนี้เราก็เลยจะไม่ไปดูเองโดยพละการอะไรอย่างนี้นะคะพี่อูก็ให้เบอร์มาให้เบอร์ให้อะไรมาติดต่อพี่พรพี่อูก็ช่วยประสานช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่งรออยู่นานนะครับประมาณ 30-40 นาทีก็รถสไลด์มาถึงทุกคนรถสไลด์มาถึงก็ได้ตอนแรกก็คุยกันก่อนเนาะก่อนที่รถสไลด์จะมาถึงตอนแรกก็จะไปที่ศูนย์เชียงใหม่ทุกคนอันนี้ก็ได้เขาจะกลับไปที่ศูนย์เชียงใหม่นะครับก็เลยพี่หนุ่มก็อยากเอารถกลับบ้านเนาะก็เลยถามเขานะครับถามเขาว่าถ้าขอรถกลับบ้านได้เลยไหมนะครับแล้วก็มีหมายถึงว่าเอารถลากไปที่โคราชรถสไลด์เอารถกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าเราจะกลับบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าไปที่เชียงใหม่เราก็น่าจะนอนเชียงใหม่ต่ออีกหลายวันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอาการรถจะนะครับอะไรมีไหมอะไรไหมนะครับเราก็เลยติดต่อครับกับน้องนะครับน้องที่เซ็นเตอร์นะครับว่าเออพี่ขอรถกลับศูนย์ที่โคราชเลยได้ไหมนะครับน้องบอกว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะพี่เพราะว่ามันเขารับผิดชอบแค่พื้นที่ศูนย์ที่ใกล้ที่สุดตอนที่รถพี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าขอไปที่เชียงใหม่นะครับก็เลยลองถามเขาน้องเขาก็ติดต่อให้ทุกคนว่าทางเจ้าของรถน่ะอยากนำรถกลับที่ศูนย์ที่โคราชนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมก็น้องบอกเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่เดี๋ยวติดต่อให้แล้วก็จะประสานงานให้นะครับว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนต่างอะไรประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าลำปางโคราชนี่ก็ไกลนะทุกคนไกลทุกคนไกลมากนะครับไกลมากก็เลยรอสักประมาณ15นาทีครับน้องก็ติดต่อกลับมานี่คืออีกหนึ่งความโชคดีแล้วก็ความ VIP มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนะทางน้องติดต่อกลับมาบอกว่าพี่คะหนูจะนำรถกลับศูนย์ที่โคราชให้พี่นะฮะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกคนนี่คือแบบโอ้พี่หนุ่มแบบโอ้แบบขอบคุณน้องยกใหญ่เลยทุกคนขอบคุณมากมากว่ารถยกอ่ะใช่ยกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจังหวัดเดียวกันก็โคตรแพงเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นอ่ะเออถ้าจากลำปางไปโคราชนะถ้าค่าใช้จ่ายจริงนะไม่ต่ำกว่า25,000ทุกคนถูกเพราะว่ามันไกลอันนี้น้องโทรมาบอกว่าได้เลยพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวเราบริการให้แบบโอ้โหพี่หนุ่มแบบตอนแรกเขาบอกว่าทางส่วนกลางบอกว่าอาจจะมีส่วนต่างจะมีส่วนต่างเพราะเขารับผิดชอบแค่ส่วนที่ใกล้ที่สุดนะน้องโทรกลับมาบอก
เดี๋ยวบริการนะให้ฟรีนะครับเราก็โอ้โหนี่เราคือคน VIP จริงๆนะครับสุดๆเลยพากันขนลุกเลยจริงๆนะเดินมาบอกพี่ๆที่ดีพี่อูพี่พรนะครับพี่ป่านพี่แดงว่าพี่ลุงนะบอกน้องเขาบอกว่าบริการให้ฟรีเลยนะครับถึงศูนย์โคราชเลยนะครับแบบโอ้แบบเราก็นึกในใจโอ้เรานี่โชคดีจริงๆนะครับต้องมาค่ะใช่แอดคือแบบมันเป็นความประทับใจเนาะพี่หนุ่มความ VIP จริงๆแล้วเราไม่เขาจัดการทุกอย่างอ่ะเรารู้สึกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทางเกิดอะไรขึ้นแบบเขาลุย Mercedes Benz มากๆครับ Mercedes Benz สุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนี่คือความ VIP อ่ะพี่ลุงพี่ลุงมีอะไรที่ตื่นเต้นอีกความตื่นเต้นอีกก็คือพี่ลุงเอาหน่อยก็ได้ทิชชู่อ่ะทีนี้พี่ลุงเบนซ์เพียงใจรักเธอครูเปิ้ลถ้าครูเปิ้ลได้ฟังนะมันมีความคือพี่ลุงอ่ะประทับใจพูดกับพี่พรเลยพี่พรก็ใช้เบนซ์เหมือนกันเนาะเราประทับไว้เลยทุกคนประทับไว้คือพี่ลุงอ่ะถ้ามันไม่เกิดเหตุอ่ะเราจะไม่รู้เราก็แค่รู้ว่าเขาบริการแหละมันดีตั้งแต่เซลอ่ะคือเซลทั่วไปนะเอาง่ายๆนะพี่ลุงก็ใช้รถมาหลายยี่ห้อเนาะเฮียโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวนะเฮียโอ๊ตทะเบียนรถอะไรครับเอาพี่แม่เฮียโอ๊ตสิพี่หนุ่มสวัสดีครับเฮียโอ๊ตเราตอนนี้เรามานั่งอยู่ในคันของบอสพี่อูนะคะก็สวัสดีเฮียโอ๊ตด้วยนะคะสวัสดีเฮียโอ๊ตแล้วก็ทีมงานเฮียโอ๊ตทุกคนด้วยนะคะอีกมือหนึ่งจับกล้องอยู่นะคะก็มันประทับใจจริงๆทุกคนคืออย่างพี่ลุงอ่ะก็ใช้มาหลายยี่ห้อเนาะแล้วคันที่จอดอยู่บ้านก็หลายยี่ห้ออีกเหมือนกันเราเคยมีเหตุการณ์นู้นนี่นั่นแล้วเคยโทรหาเซลอ่ะก็คือเป็นเคสทั่วไปแต่อันเนี้ยเซลก็บริการแบบสุดยอดสำนักงานใหญ่ก็เขาบริการแบบรวดเร็วอ่ะแล้วพอพี่หนุ่มเล่าเมื่อกี้ว่าฝั่งสำนักงานใหญ่ที่เป็น call center บอกว่ามันอาจจะมีส่วนต่างนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเขาว่าบริการสำหรับศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดที่เกิดเหตุแต่พออีกคนโทรกลับมาบอกว่า เป็นเคสพิเศษค่ะ เราจะนำไปส่งถึงศูนย์บริการที่โคราชคุณลำปางไปโคราชเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงในการ ขับรถปกติแล้วคุณคิดดูว่าค่าเฮียโอ๊ตแบบอุ๊ยมันไม่บังเอิญวันนั้นเฮียโอ๊ตพูดเลขนี้ตอน ใช่พี่หนุ่มพูดพวงมาลัยของเฮียโอ๊ตจำได้ไหมพี่หนุ่มได้ยินแว่วๆที่พี่ลุงเล่าก็คือพี่ลุงอ่ะได้ยินแล้วคือเฮียคะต้องบอกก่อนว่าเลขเนี้ยเป็นเลขความมงคลของเราสองคนเป็นเลขนำโชคเลขความสำเร็จของเราสองคนกับผมครับแล้ววันที่ไหว้วันที่บวงสรวงอะค่ะเฮียจำได้ไหมเฮียหลุดปากคำนี้มาเพราะพวงมาลัยของน้องหมออะทำมาถวายพ่อปู่พญานาคอะถ้าพี่ลุงจำไม่ผิดอะ179พวงคืออันนี้พี่ลุงไม่รู้ไม่ได้ถามนะแต่ว่าเฮียโอ๊ตอะบอกวันนั้นว่าวันนี้พี่หมอเป็นเจ้าภาพนำพวงมาลัยดอกมะลิอะมาถวายพ่อปู่ทวดพญานาคด้วยอะ197พวงเฮียพูดแบบนี้มันเป็นบ้านเลขที่ของเราเป็นบ้านเลขที่ของเราเลย197เราก็เลยมองหน้ากัน2คนคือเรารู้กันไงเพราะตลอดทางเราเจอเลข97แบบบ่อยมากใช่เมื่อกี้ไปดูละผมกวาดน้ำหมดแล้วพี่ไม่ปั๊มนี้พี่ปั๊มนี้นะทีนี้เราก็เลยพูดคือตอนที่เฮียพูดในน้ำอ่ะตอนที่กำลังบวงสรวงอ่ะแล้วเฮียก็บอกแล้วเฮียหลุดเลขนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็พูดประมาณนี้แต่ระหว่างนั้นอ่ะพี่ลุงกับพี่หนุ่มมองหน้ากันแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านเลขที่เราแล้วก็ตัวกลับอ่ะก็จะเป็นเลขรถเรานะคะเสร็จแล้วเราก็มองหน้ากันโดยที่คนอื่นอ่ะไม่รู้นะคะแต่เราสองคนอ่ะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเฮียพูดเลขนี้ออกมาว่ะเป็นเลขบ้านเราเลยเราก็คิดแค่นั้นซึ่งก่อนจะเดินทางมาที่เนี่ยค่ะเราเห็นเลขเนี้ยตลอดทางนะคะก่อนจะเดินทางไปไหว้ปู่อ่ะเราก็เลยคุยกันก่อนแล้วว่าแปลกจังทำไมเราเห็นรถทุกคนจำเลขที่พี่ลุงเก็บเงินแบงค์ร้อยที่บางสะพานน้อยได้ไหมขากลับจากใต้อ่ะค่ะแล้วพี่ลุงบอกว่ามีแบงค์ร้อยอ่ะเราคือคนโชคดีมีแบงค์ร้อยอ่ะอยู่หน้าห้องอ่ะทุกคนจำได้ใช่ไหมแล้วพี่ลุงอ่ะเอามาโพสต์ว่าไม่บังเอิญอ่ะก็เลขเดียวกันนะคะเราก็เลยแบบตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันก็เห็นขับไปอยู่ใต้หลังรถใครอะไรเงี้ยก็จะเห็นขนาดจอดกินข้าวอ่ะบอสจำที่จอดกินข้าวได้ไหมจอดกินข้าวที่ร้านที่ลำปางอ่ะวันเรามาถึงอ่ะวันที่28อ่ะเราก็จอดติดกับคันนี้คันที่มีเลขท้ายนี้แล้วก่อนจอดที่โรงแรม
เราก็จอดติดกับอีกคันนึงแต่เป็นเลขนี้ต่อท้ายเราก็เลยมองหน้ากับพี่หนุ่มแล้วก็เลยเล่าครูพี่ปานว่าเออแบบเออมันแปลกจังเลยทำไมเจอแต่เลขนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้มาเล่าเรื่องที่จะขึ้นรถต่อนะคะพอเรารู้สึกอะว่าเฮ้ยเราคือคน VIP แล้วพี่ลุงสังเกตใจตัวเองทุกคนเราไม่มีอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดที่แบบเฮ้ยไม่มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เรามองเห็นแต่ความโชคดีทุกคนมองเรื่องความโชคดีนะพี่ลุงนึกถึงว่าอุ้ยเราโคตรโชคดีเลยที่รถไม่ได้เป็นอะไรบนเขาเราโคตรโชคดีเลยที่ตอนนั้นเราเดินทางแค่คันเดียวอะเราไม่เป็นแต่มาเป็นตอนที่เราอยู่กับทุกๆคนมีกัลยาณมิตรเยอะมากนะคะมีพี่พรพี่อูแล้วทุกคนคิดดูนะมีพี่สุชีกับน้องกุ้งด้วยนะคะเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนเราต้องขอบคุณพี่สุชีกับน้องกุ้งด้วยนะคะก็มานั่งอยู่เป็นเพื่อนไม่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกเออไปก่อนได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็น้องก็มานั่งเป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะคะแล้วพี่ป่านกับพี่แดงก็กลับรถทุกคนกลับรถมานั่งเป็นเพื่อนเราที่ศาลานะคะพี่พรอ๋อพี่บุญใจกับพี่อูใช่ไหมทีนี้เราก็รู้สึกแบบปิติใจนะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วพี่แดงทุกคนเราก็สองจิตสองใจเนาะตอนที่ศูนย์ยังไม่โทรมาเราก็คิดว่าถ้าเราจะต้องนอนเชียงใหม่เราก็จะให้บอสเนี่ยกลับก่อนนะคะแต่พอพี่หนุ่มดิวได้ว่าเราสามารถที่จะเอารถเนี่ยไปที่โคราชได้เลยเราก็สบายใจพี่พรก็บอกมาขึ้นรถกับเราเอากระเป๋าพี่ป่านกับพี่แดงก็เอากระเป๋าไปไว้พี่ป่านพี่แดงเพราะว่าเหมือนของบอสพี่อวดจะคันใหญ่ก็สามารถนั่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งเห็นไหมคะทุกคนความโชคดีของพี่ลุงพี่หนุ่มอะเยอะมากเห็นไหมทุกคนเห็นความโชคดีนับความโชคดีกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทุกคนนะเป็นความโชคดีแบบสุดๆจริงๆอย่างที่พี่ลุงบอกเนาะนะคะเราพอเราขึ้นมาบนรถอะช่วงจังหวะที่รถยกมาทุกคนมาฟังเรื่องรถยกต่อทุกคนรถยกอะไมค์กิ๊กเนาะพี่หนุ่มเนาะรถยกไมค์กิ๊กช่วงจังหวะที่รถยกมาทุกคนเลขทะเบียนรถยกตรงกับเลขประทัดของหลวงพ่อแช่มกรี๊ดไหมทุกคนกรี๊ดไปอีกแล้วเป็นเลขจักรวาลเลขมังกรอันนี้ครูพิพรบอกนะคะแล้วก็ตรงกับเลขดังทุกคนตรงกับซื้อไม่มีทุกคนอันครับ8 29ทุกคนให้บอสเขียนให้ให้บอสเขียนให้แล้วสลับกันสลับตัวไม่ดูได้เลยทุกแผงพี่ลุงพี่อูหาตลอดทางครับพี่อูหาตลอดทางไอ้คือเลขรถยกอ่ะเราด้วยว่าเลขเนี้ยพิมพ์ไปพี่หนุ่มจำได้ไหมตรงกับวันเกิดเจ้าว่าวัดผาลาด้วยนะเอาจริงอ่ะโอ้ไม่บังเอิญทุกคนนะวันเกิดของเจ้าเจ้าใช่ก็นั่นแหละเลยไม่มีเลขเยอะละเลขเยอะละทุกคนนะก็ลงแต้มนึงค่ะทุกคนเอาลงแต้มนึงบอสบอกนะคะก็เป็นความโชคดีที่แบบเรารู้สึกว่าเลขที่มารับก็คือเดี๋ยวนะเฮียโอ๊ตบอกว่าอะไรเอ่ยเฮียโอ๊ตอยู่เหรอใช่ๆเฮียมาบอสทะเบียนรถ97ปู่ทวดสีแดงเอ้ยเค้าโอ้ขนลุกเลยพี่หนุ่มเค้าเดี๋ยวกําลังดูเดี๋ยวนะบอสเห็นคอมเมนต์เฮียมั้ย97ปู่ทวดทาสีแดงกลายเป็นสีชมพูธนาคารออมสินก็สีชมพูเดี๋ยวครับขอเป็นตัวเลขเลยดีกว่าขอบคุณเฮียด้วยนะคะที่แบบเฮียพาเรามาที่บุญนี้เนาะแม่ลุงมาบ้านแม่จ๋าบ้านแม่จ๋าก็เลขที่97เช่นกันนั่นไงนะนะสาธุก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะหาร้านเลยคืนเนี้ยหาร้านเลยพี่พรบอกแม่จ๋าเสร็จปุ๊บฉันร้องน้องมดบอกว่าแม่จ๋าสุราษฎร์บอสเอาเนี้ยแม่จ๋าสุราษฎร์นะคะก็นี่เป็นความโชคดีที่ทำไมเรามองเห็นแต่ความโชคดีเราก็คุยกับพี่หนุ่มส่วนตัวเนาะว่าพี่หนุ่มทำไมใจเขาอะสบายมากๆเลยแล้วเราอ่ะก็ขอบคุณแม่ย่านางรถด้วยนะเราคือคน VIP เราขอบคุณแม่ย่านางรถรู้ไหมทุกคนทำไมถึงรู้สึกว่าขอบคุณแม่ย่านางรถเพราะว่าท่านอ่ะเหมือนถ้าจะต้องเสียสมมติถ้าจะต้องเสียหรือวิ่งไม่ได้ก็ให้ในวาระที่เราอยู่กับทุกคนที่พร้อมจะมีเพื่อนฝูงอยู่กับเรานะคะหรือเราไม่ไปเดือดร้อนอยู่บนเขาที่มันไม่มีไหลทางเลยอยู่ในที่ส
ดวกสบายให้อยู่ในที่ที่แบบร่มเย็นสะดวกสบายแล้วความง่ายมันอยู่ตรงนี้จัดสรรทุกอย่างแบบเราแบบเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้ว่าไม่เสียแม้กระทั่งค่ารถยกที่ไปต่อที่โคราชแล้วรถก็ใหม่กิ๊กเนาะใหม่กิ๊กแล้วเลขทะเบียนรถยกอะทุกคนอะพี่หนุ่มพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมเลขทะเบียนรถยกก็อยู่ในกี่ตัวแล้วไม่รู้บอสแถมมาอีกครับบอสแถมมาอีกนั่นแหละเลขรถที่ปาดอ๋อเฮียบอกว่าอมสินก่อนเลยครับแล้วค่อยไปหารัฐบาลอ๋อเออจริงเออใช่เออนะประมาณนั้นทุกคนขานะอุ้ยเราก็พอบอสพอเฮียเขียนมานี่เลยเข้าใจนะคะทุกคนนั่นแหละคือความโชคดีของพี่ลุงนะคะก็ต้องขอบคุณแม่ย่านางรถด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนช่วยให้เราอะแบบเนาะเหมือนจักรวาลจัดสรรเราไม่ลำบากนะพี่นี่เรานั่งมากับรถบอสมีบอสเจ้าของแบรนด์ขับไปนั่งพี่สดๆทุกคนนะแล้วก็พี่ป่านกับพี่แดงนะน้องกุ้งพี่ซูชิก็มากับคณะเราที่แบบเออแบบมีเพื่อนอ่ะทุกคนนึกออกไหมก็ยังบอกว่าเออพี่หนุ่มโชคดีเนาะที่ว่าเราวิ่งคนเดียวช่วงไปใต้ไม่เป็นไม่เกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยเราก็ต้องขอบคุณขอบคุณเขาหนักจริงๆแต่ยอมรับว่าพี่ลุงกับพี่หนุ่มอ่ะใช้เขาหนักยังพูดกับบอสพี่อูครูพี่พรเนาะว่าเออเราใช้เขาคุ้มมากทุกคนพี่ลุงอ่ะซื้อมาประมาณ3เข้าปีที่3เข้าปีที่3เราวิ่งไปแล้วแสนเกือบ130,000แสน3เกือบ140,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็เออออกที่หลังแล้วก็นำไปแล้วนะคะแล้วก็เลยแบบเรารู้สึกว่าแบบ VIP จริงๆแล้วเขาไม่เคยไปงอแงตรงไหนเลยนะคะเพิ่งจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกแล้วเราก็เลยเชื่อเรื่องความโชคดีว่าตอนเราไปคนเดียวไม่เป็นตอนอยู่บนเขาไม่เป็นอันนี้คือความโชคดีที่แม่ย่านางช่วยเราแล้วก็ไม่ได้ว่าเกิดควันเกิดอะไรให้เรารู้สึกตกใจไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะการแจ้งเตือนของเขาการแจ้งเตือนรวดเร็วมากแล้วก็เนี่ยประทับใจในเบนซ์จริงๆนะคะแล้วก็ประทับใจแม้กระทั่งการติดต่อการประสานงานเซลล์ศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกประทับใจจริงๆนี่เป็นความประทับใจของพี่ลุงนะแล้วก็เหมือนจักรวาลจัดสรรทุกคนมานั่งกับบอสก็เหมือนกับเราได้คุยงานไปด้วยเออได้คุยงานได้ดีลงานต่อว่าเราจะไปไหนต่อหาเออใช่สรุปงานกันเลยตอนแรกประชุมกันเลยตอนแรกจะชวนบอสไปหาแบบภูวิลล่าเป็นบ้านเป็นหลังเพราะว่ามายังไม่ได้คุยกันมีสระว่ายน้ำมีปิ้งย่างนั่งกินกันนั่งคุยกันนั่งประชุมกันเออเนาะอยู่จริงเราบอกพี่พรจริงๆว่าเออเราพี่พรพี่โอ๊ตพิมพ์มาว่าอะไรนะน้องที่เอาไมค์ให้พี่พรนิดนึงมั้ยอ่ะบอสน่าจะได้ยินอยู่นะน้องที่ไปงานบวงสรวงปู่ทวดฝากขอบคุณครูพี่พรหลังจากรำถวายปู่กลับมาให้ได้โอนบ้านได้โอนบ้านรับเกือบล้านรับทรัพย์เกือบล้านกรี๊ดสาธุสาธุกับน้องเขาด้วยเนาะปู่แบบบุญหนุนนำทุกคนนะบุญหนุนนำน้องที่รำไงเออน้องที่ไปรำใช่ที่ไปร่วมรำที่บ้านพวกเรารำอ่ะอ๋อลุกตลอดเวลาสู้เลยเอาเลยพี่ลุงเอาเลยน่าจะไปถึงเอาไม้ให้บอสตัวนึงดีกว่าไม่ลุกพูดเลยเขามีสองอันอะไม่ลูกเอาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้บอสพูดต่อนะทุกคนนะตอนมีตติ้งอินคาพี่ซูชิมีตติ้งอินคาจริงนะคะก็เพิ่งพูดกับพี่หนุ่มว่าเออแบบคือเราอยู่เราพักอะเนาะคือเราเจอแป๊บนึงแล้วเราก็เข้าห้องพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้คุยงานกันเป็นแบบเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็จัดสรรเลยค่ะมาคุยกันได้ตลอดทางคุยกันได้ตลอดทางอีก6ชั่วโมงนะจะถึงโคราชนะก็ประมาณนั้นอันนี้คือความโชคดีนะคะเมื่อวานพี่ลุงก็ว่าจะเล่าในไลฟ์ก็ลืมนะคะแล้วก็มันค่ําแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมาเล่าวันนี้ทุกคนนะก็เพิ่งโพสต์ไปใจสบายนะคะใจสบายไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วรถเราอยู่ในวารันตีนะคะก็ทางศูนย์เขาก็จะจัดการเหมือนกับอยู่ในประกันอยู่ในนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเรื่องตอนแรกอะเราคิดว่าเออเราอาจจะได้จ่ายเรื่องส่วนต่างของเรื่องรถยกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จ่ายทุกคนเห็นไหมจักรวาลจัดสรรแล้วเราก็เป็นคน VIP จริงๆอันนี้คือความโชคดีที่เรามองเห็นไหมคะทุกคนเวลาเกิดปัญหาเราเรียนจากเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านจากครูพิพรมาแล้วถ้าวันเนี้ยเราโฟกัสปัญหาอุ้ยทำไมมาเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะจิตตก
แต่ทำไมพี่ลุงอ่ะแบบเดียวก็ไม่มามองเรื่องนั้นแต่มองความโชคดีเพราะเราผ่านเขาวันที่กลางคืนเราไปภูหมื่นลี้อ่ะยิ่งเขาเยอะเราก็ไม่ได้ไปเป็นตอนนั้นเห็นไหมคะเรามองแต่ว่าอุ้ยเราโคตรโชคดีจังเลยอุ้ยโชคดีจังเลยเจอศาลามีที่นั่งถ้าเจอแต่ล่มไม้อ่ะเราจะไปนั่งตรงไหนมันไม่มีที่นั่งเลยนะถ้าไปเจอแต่ล่มไม้มันก็จะมีแต่ล่มไม้อย่างเดียวจะยืนกันสเปะสปะนึกออกไหมแต่มีศาลาทุกคนเราก็ไปนั่งอยู่ในศาลานะคะมีศาลาเสียสังมงคลด้วยทุกคนมีกล้วยมีแล้วก็มากินกล้วยกันกล้วยของมงคลด้วยอะไรด้วยมันเลยเหมือนมานั่งคุยกันมานั่งรอแล้วต้องขอบคุณคณะที่ไปกันวันนี้เนาะผู้บริหารเนี่ยนะคะแล้วกลายเป็นว่าเราก็หัวล้ออ่ะไม่มีหงุดหงิดไม่มีอะไรลมเย็นๆมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความโชคดีที่พี่ลุงมองเห็นไหมคะทุกคนนะครับพี่ต้องอ่านเดี๋ยวเจอยังพี่ลุงพูดไปก่อนจอดเอารางวัลใหญ่ในปั๊มด้วยนะคะเอากรี๊ดไปลำถวายปู่ทวดสาธุสาธุสาธุจะพี่หนุ่มเรา2คนจัดเท่าไหร่จัดไปแล้วครับคนละเอ้ยชุด5ใบนี่บอส10ใบเนาะ10ใบเราแบ่งกันนะครับนะคะจัดกับบอสไปแล้วเรียบร้อยเหมือนเฮียรู้เลยเหมือนเฮียรู้เลยว่าเราจอดปั๊มสาธุสาธุรับค่ะเฮียค่ะนะคะรับพรจากเฮียนะคะก็จริงๆเมื่อวานน่ะพี่ลุงเล่าเรื่องลำไปแล้วนะคะลำบวงสรวงให้พ่อปู่พญานาคแล้วพี่ลุงก็เล่าไปแล้วเนาะในไลฟ์เมื่อวานว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองว่าไม่ใช่ไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนั้นหมายถึงว่าเราลำโดยที่เหมือนมีคนมาจับมือเราลำแล้วพี่ลุงสั่นนะคะลุงสั่นพี่พรก็ลำสวยพี่ลุงไปย้อนดูแล้วเช่นกันนะพี่พรก็ลำสวยเพียงแต่ก้าวไม่ได้เพราะว่าขาอยู่ในโคนเพราะด้วยสถานที่มันแคบเนาะพี่พรก็เลยไปอยู่ตรงข้างหลังนะคะแต่ว่าก็ลำสวยนะคะทุกคนลำสวยหมดเลยแต่ตอนลำอ่ะทุกคนถ้าใครอยู่ใกล้จะมือลุงสั่นแบบแข็งมาเลยทุกคนมันแข็งตั้งแต่ฝ่ามือยันไปแขนข้ามมาฝั่งนี้มาหามือนี้มือเหมือนถูกจับให้ลำอ่ะทุกคนแล้วเราเป็นคนอีสานเนาะเราก็จะลำแบบเซิงอะลำแบบจังหวะโจ๊ะๆแต่อันนี้มันเป็นเหมือนการฟ้อนนะคะเราแบบโค้งเอียงลู่ตามลมไปมันเป็นไปเองอะทุกคนพี่ลุงเล่าไปเมื่อวานก็ปิติใจนะคะก็ได้รำถวายนะคะวันที่เขามีพิธีบวงสรวงไปนะคะเราก็รู้สึกเลยว่าเราคือคนโชคดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อค่ะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆอย่างช่วยเราไว้นะคะเนี่ยบอกว่าจิตวิญญาณออกมาลำครับพ่อปู่ทวดที่นั่นบำเพ็ญเพียรนานมากมานานมากนะครับเทวดาประจำตัวเราอยากลำถวายท่านนะขอบคุณค่ะเฮียสาธุสาธุค่ะวันนั้นพวกเราไปลำหมดเลยปกติเราไม่ค่อยได้ไปเนาะบอสเนาะเฮียอวยพรมาอีกนะครับคนที่นะครับคนที่อยู่ในงานวันนั้นจะมีแต่โชคลาภเกิดขึ้นขอให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับสาธุสาธุรับพรอันศักดิ์สิทธิ์รับพรอันมงคลจากเฮียนะคะสาธุสาธุนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่ที่นั่นนะทุกคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทุกคนที่ร่วมบุญหรือคนที่เห็นโพสต์นะคะขอให้ทุกคนได้รับบุญนะคะได้รับโชคลาภทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเฮียโอ๊ตด้วยเนาะแล้วก็บอสพี่อูครูพี่พรที่เป็นผู้นำบุญนะคะต้องบอกว่าเฮียโอ๊ตคนจับนาคและบอสพี่อูครูพี่พรเป็นต้นบุญนะคะในการสร้างครั้งนี้แล้วให้เรามีส่วนแห่งบุญนี้นะคะแล้วบุญสำเร็จแล้วอ่ะทุกคนคำว่าบุญสำเร็จเหมือนที่พี่ลุงเล่าอ่ะบุญสำเร็จเสร็จก็ขอขมากรรมนะคะขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นเราอาจจะได้ล่วงเกินไปนะคะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะรู้หรือไม่รู้ก็ดีนะคะเราได้ขอขมาไปหมดแล้วก็เลยเหมือนครบทุกอย่างจริงๆทุกคนบุญสำเร็จแล้วยังครบองค์ทุกอย่างเลยเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนี่แหละถึงต้องบอกว่าใครอยู่ในบ้านนพเก้าอ่ะโชคดีนะคะที่เรามีโอกาสได้มาเจอเรื่องราวเหล่านี้มีโอกาสได้มาเจอคนบุญมีโอกาสได้มาเจอหลายๆสิ่งหรือกัลยาณมิตรในบ้านนี่คือความโชคดีของพี่ลุงค่ะแล้วก็ยังปิติถึงตอนนี้นะคะและตอนนี้รถพี่ลุงก็ถึงโคราชเรียบร้อยแล้วนะคะทางรถยกทางศูนย์คือทั้งติดต่อมาทั้งเครื่องของเรา2คนเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเขาบริการดีมากๆตอนนี้ก็รถถึงแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องห่วงเนาะพอส่งรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงนะเราก็คือพี่ลุงอ่ะไม่ได้โพสต์เพราะอะไรทุกคนเมื่อวานนี้พอเราโพสต์รูปที่รถเราอยู่บนรถพ่วงอ่ะรถเราอยู่บนรถสไลด์อ่ะ
ส่งไปในกลุ่มครอบครัวเรา3คนก็คือพ่อแม่ลูกอ่ะน้องเฟิร์นเขาขับรถอยู่อ่ะเขาตกใจกลัวแม่แบบเฮ้ยมีเหตุอะไรหรือเปล่าเออเขาโทรกลับมาเลยนะคะเราก็เลยไม่อยากโพสเพราะเดี๋ยวตอนนี้ที่บ้านพี่ลุงอ่ะเดี๋ยวเขาจะตกใจไปด้วยเราก็เลยไม่ได้โพสเนาะแต่เราก็มันก็เป็นความโชคดีแหละมันก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรืออะไรนะก็เลยไม่อยากให้ทุกคนตกใจมีแต่ความโชคดีนะคะอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างมาบอกเราว่าเออ DLC เออนะหรือวันนี้เราอาจจะถูกรางวัลหรือวันนี้เราอาจจะถูกรางวัลที่1 อะไรอย่างงี้เออนะกลัวเราไม่ซื้อหรือเปล่าเลยมาบอกเป็นในๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนึงไม่มีการ4ล้าน2เออนะคะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ให้พี่พรพี่อูแล้วนะคะก็นะคะผู้อยู่ในเหตุการณ์ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะก็อุ๊ยโทษบอดนะคะนะคะได้รูปไว้เสริมเลยอันดังไว้นู่นเอาดังไว้กับบอดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาเอาอันเล็กไว้เสริมสวัสดีค่ะเฮียนะคะสวัสดีเฮียนะคะอย่างเป็นทางการบอดขับรถอยู่นะคะสวัสดีเฮียนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงต้องใช้อันนี้ใช่เพราะว่าอัพเดทนะคะทุกคนเพราะเราต้องใช้อันนี้รอโอเคเป็นไงคะทุกคนยังไม่จบค่ะนะคะเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนะคะไม่ใช่แค่พี่รุ่งนะคะทุกคนเห็นพี่รุ่งด้วยพี่รุ่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่พี่รุ่งนะคะครูพี่ป่านค่ะนะคะครูพี่ป่านด้วยค่ะเฮียคือ เรา3คันนะคะเอาเริ่มดีกว่าเฮียเชื่อไหมว่ารถเราอ่ะเป็นคันแรกนะคะรถเราเป็นคันแรกเลยก่อนจะมานะคะก่อนที่เราจะเดินทางมาทุกคนอยู่ๆอะค่ะเราก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าตอนนี้ไฟเลี้ยวของคุณมีปัญหานะคะทีนี้เอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เช็คแล้วอะไรแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีปัญหาทำไมมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนมาเลยนะคะก่อนมาประมาณ2วันเนาะพี่เนาะทีนี้ปรากฏว่าเราก็เลยเอ้ยเอาเข้าศูนย์เลยดีกว่าเพราะว่าเราก็มีวารันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทุกคนคือเหมือนจักรวาลจัดแหละทุกคนมันไม่ได้มีระบบอะไรเสียเลยนะแต่ปรากฏว่าพอมาดูอะค่ะระบบภายในค่ะทุกคนเหมือนมันได้อายุมันครบอายุอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยวารันตีเขาก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งชุดเลยนะคะเป็นของเบนซ์ทั้งชุดแล้วก็โชคดีอีกค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราขับมาแล้วมันเสียมันอันตรายมากเพราะมันเป็นไฟเลี้ยวแล้วเรามีเวลา2วันค่ะก่อนเราจะเดินทางทุกคนปรากฏว่าน้องที่เบนซ์อย่างที่บอกที่พี่ลุงบอกแหละที่พี่ลุงประทับใจอ่ะคือน่ารักมากค่ะจัดการให้เราเสร็จภายใน2วันแล้วรถเราก็เดินทางมาได้พอรับรถปุ๊บเดินทางเลยทุกคนรับรถตอนกลางคืนด้วยรับรถตอนใกล้ค่ำอะค่ะทะเบียนรถ333ใช่มั้ย333ก็เฮียต้องมาเด็กะใช่แล้วเราก็ยังแบบเราก็ไม่ได้ทันได้เล่าให้ใครฟังเนาะเพราะว่ามันก็แบบชุกละหุกอะค่ะแบบว่ารับรถตอนประมาณ 18:00 น. แล้วตอนเช้าเราเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้ก็มาเป็นพอรถเราเสร็จเรารู้แล้วว่าอุ๊ยกว่าเราจะได้แบบมาอย่างเงี้ยคือพลังปู่สูงจังเราก็คุยกับบอสมารถครูพี่ป่านค่ะนะคะทุกคนขับมาดีๆไม่ได้มีปัญหาเลยนะอยู่ๆค่ะพี่ซูชิเขาเป็นคนที่เคยทำเกี่ยวกับรถมาก่อนนะคะเขาก็จะเดินสำรวจล้อรถหรือว่าสภาพรถให้พวกเราตลอดนะคะอยู่ๆแกก็เดินสำรวจใช่พี่ซูชิเขาก็จะดูความแบบดูล้อดูลมเขาดูเป็นหมดไงทีนี้รถน่ะยางไม่ได้ซึมอะไรเลยนะเชื่อไหมไม่ได้มีไม่ดูไม่ออกอะค่ะแต่ปรากฏว่าพี่ซูชิสังเกตได้ว่าล้อรถครูพี่ป่านต้องมีปัญหาแน่ทั้งที่ไม่มีอาการว่าแบนหรืออะไรพอมาตรวจดูปรากฏว่าทุกคนตะปูค่ะตะปูตำค่ะคือแบบอัดเต็มล้อเลยอะค่ะปึ๊กเข้าไปเต็มแบบนะมิดเลยอย่างเงี้ยค่ะนะก็ทำให้เราอะสามารถที่จะเอารถของครูพี่ป่านน่ะเข้าไปจัดการทันแบบนี้เนาะก่อนที่มันจะแบนก่อนที่มันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเคสที่3ก็มาเป็นเคสรถพี่ลุงนะคะที่มีสัญญาณเตือนความร้อนต้องหยุดรถทันทีนะคะ
ุกคนคะนี่เป็นสัญญาณค่ะที่บอกว่าเราจะรวยหนักมากถ้าเกิดคุณมองว่าหุยไปทำบุญแล้วทำไมอย่างนี้ทุกคนผิดแล้วนะคะเพราะเราทำบุญค่ะจักรวาลถึงส่งสัญญาณแบบนี้ถ้าเราลองไม่ทำบุญสิอะไรจะเกิดขึ้นรถอาจจะยางระเบิดก็ได้หรือรถอาจจะยังแบนระหว่างขับแล้วออกมานอกเมืองไม่มีศูนย์แต่อันนี้เราไปแบบว่าโอ้โหมีศูนย์แบบอยู่ในตัวเมืองคือทุกอย่างแบบว่าจัดสรรถ้าเป็นคนโชคไม่ดีทุกคนอยู่ในที่เปลี่ยวอยู่บนภูเขาอยู่ในที่มืดเป็นเวลาค่ำคืนทำยังไงแต่เพราะเรามีบุญเราอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้คนโชคดีอยู่ใกล้แหล่งอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยคนบุญครูถึงบอกว่าให้ทำบุญทำไปเถอะนะคะให้เชื่อปู่คุ้มครองจากหนักกลายเป็นเบาเห็นไหมคะนี่คือความโชคดีของพวกเรานะคะนั่นแหละก็จะทำให้พวกเรารวย วันนี้พร้อมรับรางวัลที่หนึ่งอย่างแบบน่าชื่นตาบานมากนะคะแล้วทริปนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งอิ่มทั้งท้องคือแบบทุกคนแล้วเราได้พักที่ VIP หมดเลยเมื่อคืนนี้เราพักกันที่ตากนะคะไวท์เฮาส์นะคะคือห้องดีมีสระว่ายน้ำทุกคนแล้วก็โอเคอาหารพร้อมหมดเลยราคาก็เบามากคือแบบเรางงมากมีสระว่ายน้ำทุกคน900บาทเอชันก็แบบเอ๊ะยังไงจะแบบงงมากๆอะค่ะห้องแฟมิลี่ยังแค่ 1,300 โหแบบสุดมากแต่ห้องบอกเลยสะอาดว่าเทวดาที่วัดผาลาดประทับใจกลุ่มครูพี่พรมากครับตามไปส่งทุกๆคนโหสาธุเฮียแต่รับรู้ได้นะพี่เนาะกลับไปพัทยายังตามมาส่งโอ้พัทยาเลยสาธุแต่เราจริงเฮียแต่เราพวกเราก็รับรู้ได้เนาะเพราะว่าอะไรพอไปถึงโรงแรมค่ะเฮียฟ้าเปลี่ยนเป็นรูปพญานาคเลยใช่ไหมพี่ลุงตอนเราถึงโรงแรมคือตอนเราขับอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเรื่อยๆคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยพอเราไปถึงที่พักอะค่ะพอไปถึงโรงแรมเนาะโอ้โหฟ้าเปลี่ยนเป็นรูปเหมือนยาวเหมือนพญานาคเลยแล้วมีปากมีตาเนาะพี่ลุงเนาะเราก็มองกันเหมือนมากแบบว่าอุ้ยปู่เป็นห่วงปู่มาส่งพิธีอะอยู่บนยอดเขาเหมือนค่ะใช่ตอนที่อาจารย์ครูไก่เห็นน่ะอันนั้นคือแบบโอ้โหเหมือนมีงอนมีอะไรเป็นพญานาคเลยนะคะแล้วหลายคนเก็บภาพไว้ทันบนฟ้านะคะเป็นสัญญาณที่ปู่บอกว่าปู่อยู่นะลูกไม่ต้องกลัวทุกอย่างนี่แบบง่ายๆสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าคือเราไปไหนเรามีแต่ความโชคดีทุกคนเรามีแต่ความโชคดีเราคิดแต่มุมของความโชคดีเราได้เห็นเราได้เห็นความคือมนุษย์อะค่ะจะได้เห็นกันก็ตอนที่เราแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเวลายามเราสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าชิลๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่อะค่ะที่เขาอยากจะบอกเราว่าเฮ้ยเพื่อนกินอะหาง่ายนะแต่เพื่อนที่ร่วมทางร่วมทุกข์อะหายากอะไรเงี้ยค่ะร่วมผ่านวิกฤตร่วมอะไรอย่างเงี้ยหายากเพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็จะเป็นอีกหนึ่งบทให้กับเราเนาะอีกหนึ่งประสบการณ์สวัสดีแชมป์นะคะสวัสดีน้องแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะน้องแชมป์นะคะคิดถึงเนาะเราก็ไม่ได้เจอน้องเลยนะคะก็เหมือนที่พี่ลุงบอกแหละก็ขอบคุณพี่ซูชิขอบคุณน้องกุ้งขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วครูมีความเชื่อว่าพี่ลุงไม่ใช่แค่พวกเราหรอกถ้าเป็นน้องๆน้องๆก็ทำแบบพวกเราเหมือนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีจิตใจที่เป็นเหมือนพวกเรานะคะเราจะไม่ทิ้งกันยามที่พวกเราแบบว่าเอาง่ายๆเลยตอนแรกครูพี่ป่านจะกลับแล้วเนาะพี่ลุงเนาะเพราะว่าเพราะว่าพี่ครูพี่ป่านน่ะเป็นห่วงกุ้งกับพี่ซูชิก็เลยจะขับรถไปเป็นเพื่อนคือกลับก่อนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินทางก่อนปู่ไม่ให้กลับก่อนปู่ไม่ให้กลับก่อนจริงแบบออกไปแล้วนะห่างเราประมาณ20นาทีนะคะออกไปก่อนพวกเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่พอครูพี่ป่านรู้ว่ารถพี่ลุงอะค่ะจอดอยู่ตรงนี้นะรอคุณมาเลยอะใช่พี่ป่านก็พี่ป่านกับพี่แดงอะค่ะก็ไปกลับรถมาทีนี้เราก็บอกว่าพี่ป่านบอกให้น้องไปก่อนได้เลยเพราะว่าเรากลัวน้องไปถึงดึกนะคะเพราะว่าเราก็จะเดินทางเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ทุกคนน้องก็ย้อนกลับมานะคะคือแบบ
นี่แหละมันก็เห็นน้ำใจกันอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็แบบว่าเออเป็นห่วงกันนี่คือสิ่งที่เราหล่อหลอมกันมานะคะทุกคนเราทุกคนอ่ะมีจิตใจที่ดีงามกันอยู่แล้วแต่สิ่งนึงอ่ะมันหล่อหลอมให้พวกเรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเราทิ้งกันไม่ได้หรอกทุกคนครูพี่ปานอ่ะจากที่จะกลับแล้วก็ยังต้องมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วตอนแรกเนาะพี่ลูกเนาะเราก็คิดว่าถ้าอยู่ก็คงจะอีก 2-3 วันแต่เราพร้อมอยู่แล้วเราคุยกับพี่อูอยู่แล้วว่าลูกเรายังไม่เปิดเทอมส่วนเราก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเราก็เพราะว่าอาทิตย์หน้าน่ะเราจะต้องไปเคลียร์งานให้ช่างแต่ว่าเดี๋ยวเราก็บอกช่างได้ว่าอีก2วันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามันจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็คุยกันไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่พอลงมาปุ๊บเราก็คุยกันว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จักรวาลก็จะจัดสรรครูก็รู้สึกว่ามันต้องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นง่ายๆสบายๆบอสก็รีบโทรหาน้องที่อยู่ศูนย์เบนซ์เลยนะคะซึ่งเขาอ่ะก็จะเป็นอย่างที่พี่ลุงบอกอะค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเบนซ์เลยแล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่นั่นตอนนี้ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเนาะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าที่เบนซ์นะคะเกี่ยวกับการรับรถเกี่ยวกับการเซอร์วิสหัวหน้าเซอร์วิสอะไรเงี้ยน้องพอดีว่าอย่างงี้น้องเขาก็ให้เบอร์มาเลยแล้วก็รีบส่งเบอร์ให้พี่หนุ่มเพื่อให้พี่หนุ่มติดต่อศูนย์กลางอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณบอสทุกคนอ่ะทำงานกันแบบทุกคนช่วยกันแล้วครูก็เชื่อว่าถ้าเป็นครูกับบอสอ่ะพี่ลุงพี่หนุ่มพี่แดงพี่ปังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะเราอ่ะเราไม่ได้ถูกใครฝึกหรอกแต่เราฝึกจากการได้อยู่ร่วมกันทุกคนเราฝึกการอยู่ร่วมกันเราเอื้อเราช่วยเหลือกันอะไรเราช่วยกันได้อะไรที่แบบว่าทุกคนมันถูกฝึกด้วยการกระทำของพวกเรานี่แหละนะคะหล่อหลอมกันมาอย่างเงี้ยแล้วมันอบถึงบอกว่าบางทีอะค่ะเงินมันสำคัญก็จริงนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเรามีเงินแล้วเราไม่มีกัลยาณมิตรอะพอพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงคุณยายพี่ลุงขออนุญาตแบบเล่าเรื่องคุณยายกันเนาะพี่ลุงเนาะคือแบบพี่ลุงนี่ชอบมากทุกคนถ้าใครได้ยินเรื่องนี้นะครูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงที่โอ้โหอยากให้ทุกคนได้ฟังครูกับพี่ลุงอะค่ะไปกินพวกเราทุกคนอะค่ะไปกินอาหารร้านชิดชมนะชิดชนร้านชิดชนที่ตากทุกคนใครผ่านตากใครที่ผ่านตากหรือว่าจะต้องแบบมาที่ตากหรือมากินอาหารแนะนำเลยร้านชิดชนที่ตากจังหวัดตากเมื่อก่อนเป็นร้านดังอันดับหนึ่งของตากนะคะเมื่อก่อนเป็นดังติดแม่น้ำปิงติดใช่อยู่ติดแม่น้ำเลยเนาะอยู่ติดแม่น้ำปิงแล้วทีนี้ทุกคนแต่ทุกวันนี้ค่ะก็ยังคนเยอะอยู่แหละแต่ว่าต้องเป็นวันหยุดวันอะไรเพราะว่าร้านอ่ะมาทำเรียนแบบหลายร้านนะคะทีนี้พอเราเข้าไปมีแต่ป่าต้นไม้เต็มไปหมดอยู่ติดแม่น้ำปิงพอเราเข้าไปตอนแรกเราคิดว่าเขาปิดเราก็เลยให้พี่อัวลงไปดูก่อนว่าเขาปิดหรือเปล่าเพราะเราเห็นรถแค่คันเดียวทีนี้พอไปเฮ้ยเขาไม่ปิดเราเข้าไปปุ๊บมีคุณยายท่านหนึ่งทุกคนอายุ80เนาะเอ้ยอายุเท่าไหร่เหรอ80กว่าเนาะคุณยายอายุ80กว่าทุกคนแต่ดูไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ก็ดูไม่น่าถึง80อ่ะก็เดินมาต้อนรับพวกเราแล้วพอพวกเราไปนั่งก็อุ้ยดูแลกลัวเราจะโดนแดดนู่นนี่อะไรหาจัดสรรแล้วเป็นคนที่แบบอุ้ยอารมณ์ดีมากคือพี่ป่านบอกคุณพี่ป่านบอกว่าไงไม่แปลกใจเลยที่ดูดเรามาร้านนี้ NLP มากทุกคนเดินมาคนเดียวเลยนะคะมารับพวกเราแล้วก็มาคุยอ่ะพอเราได้ที่นั่งเสร็จก็แนะนำอาหารเราก็ถามว่าคุณยายที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำคุณยายก็บอกอร่อยหมดเลยค่ะอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยเลยอย่างค่ะเราก็สั่งเลยอะไรที่คุณยายแนะนำว่าอร่อยเราสั่งหมดเลยนะคะอาหารไวด้วยไวทุกคนไม่น่าเชื่อว่าอาหารไวมากผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสแต่รสชาติจัดจานมากไม่ได้จัดเผ็ดเนาะพี่ลุงไม่จัดเผ็ดแต่จัดจานในเรื่องของเครื่องปรุงของเครื่องเทศนะคะใส่คือแบบมันโอ้ยเข้มข้นมากอ่ะคือบอกเลยว่าถ้าได้ผ่านหรือได้มาอีกยังไงแวะแน่นอนนะคะเพราะว่าปลาก็สดนะคะไก่ก็อร่อยน้ำจิ้มก็เด็ดน้ำพริกก็สุดคือเอาสรุปว่าอาหารเต็มอร่อยทุกอย่างทีนี้โอ้ยทอดมันปลากรายเด้งมากโอ้โหนึกตอนแรกสั่งกันจานเดียวสั่งมาอีกเพราะว่ามันเด้งมากเนาะพี่ลุงเนาะโอ้ยเพิ่งกินปลากรายที่อร่อยครั้งนี้แหละเนาะพี่ลุงเนาะไข่เจียวก็อร่อยไข่เจียวที่ไม่ใส่ผงชูรสแต่อร่อยใช่น้อยมากเลยนะที่ไข่เจียวไม่ใส่ชูรสแล้วจะอร่อยนะคะเพราะไข่เจียวมันถูกกับชูรสทุกคนมันจะนัวนะคะซีฟู้ดบอสน้ำจิ้มซีฟู้ดว้ายลูกปากต้องสั่งซ้ำ
ทุกคนต้องสั่งซีฟู้ดซ้ำทีนี้คุณยายทุกคนอารมณ์ดีบอกพอคุยไปคุยมาเป็นคนที่ไหนล่ะเป็นคนโคราชคุณจะบอกโอ๊ยโคราชมันต้องรสจัดเผ็ดปากใหญ่ปากบัว ร้านคุณยายอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เผ็ดไม่ได้ใส่ชูรสอะไรอย่างเงี้ยแต่จะถูกใจไม่น่าอะไรเงี้ยคุณยายถ้าคุณยายว่าอร่อยหนูก็ว่าหนูต้องลองแล้วแหละแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้เราก็นะมาถิ่นคุณยายหนูก็ต้องลองอาหารแบบคุณยายสิหนูกินจากโคราชจัดๆปากใหญ่กันมาเยอะแล้วหนูก็อยากกินอาหารรสชาติที่ตากอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังเลยทุกคนไม่ผิดหวังเลยอร่อยโอ้โหไอ้อะไรนะกุ้งผัดซอสมะขามอะไรคือแบบต้มยำปลาอร่อยหมดเลยอ่ะต้มยำปลาเรายังกืนน้ำลายอีกเนี่ยทุกคนซอสมะขามใช่พริกโอ้แคบหมูปลาช่อนคือแซ่บอร่อยแล้วทีนี้เหนือกว่านั้นยายอารมณ์ดีมากคุยให้ฟังทีนี้ครัวชิดชมชออีดอชิดชออไอชอนอชนชอลอลิงนี่น้ำจิ้มพิมพ์ให้แล้วชิดชนนะคะชออีดอชิดชอลอลิงชนนะคะชิดชนอยู่ริมแม่น้ำปิงนะคะคือเข้าไปแล้วไม่มีคนกินไม่ต้องตกใจอาหารสดทุกอย่างเพราะว่าทุกคนคุณยายใส่ใจทุกจานอันนี้พูดเรื่องจริงสะอาดมากใส่ใจของสดของสดทุกคนแล้วเราเข้าไปตอนแรกเราเฮ้ยไม่มีโต๊ะเลยว่ะเขาลุกพอดีไงอีกรถคันหนึ่งเขาลุกพอดีรถตู้เนาะมันก็เหลือแค่เราโต๊ะเดียวเราโคตร VIP เลยอ่ะทุกคนโคตร VIP เลยแล้วยายก็ยายยังบอกเลยว่าเอ้ยเราโชคดีจังเลยมาเจอกันได้มาคุยกันแล้วคุณยายอารมณ์ดีมากครับคุณยายไม่พอขำเด็กเสิร์ฟอีกแล้วพี่แดงถามว่าน้องมีหลอดไหมมีหลอดไหมอ๋อวันนี้ไม่มีค่ะเอาแล้วทุกวันทุกวันก็ไม่มีเหมือนกันผิดแบบจริงๆนี่อันนึงอะไรนะของหวานเออของหวานไหมน้องมีของหวานไหมวันนี้วันธรรมดาไม่มีค่ะของหวานแล้วเสาร์อาทิตย์มีเหรอเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีอ่ะแล้วทุกวันมีไหมไม่มีค่ะแล้วน้องจะพูดทำไมคือเขาตลกทั้งหมดอ่ะทั้งคุณหญิงแล้วก็ทั้งเด็กเจอทั้งอะไรแล้วพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารไวมากพี่แต่หัวเราะจริงๆพี่แต่คำว่าน้องวันนี้มีของหวานไหมอ๋อวันนี้ไม่มีค่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ไม่มีค่ะแล้ววันธรรมดาก็ไม่มีค่ะแล้วน้องจะพูดทำไมน้องก็บอกเลยว่าไม่มีเลยนะคะตลกมากแล้วทีนี้พอเราคุยไปคุยมาเราก็บอกว่าขอโทษนะคะคุณยายคือแบบว่าไม่รู้คุณยายราศีดีมากอ่ะหนูรู้สึกว่าคุณยายต้องเป็นข้าราชการมาก่อนใช่ไหมคะหรือมีทำงานที่ตำแหน่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือราศีดีจริงๆเนาะพี่หนุ่มพี่ลุงเนาะคือราศีออร่ามากตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคุณยายเป็นใครทีนี้คุณยายก็บอกว่ายายอ่ะมาทำร้านอาหารเป็นงานอดิเรกใช่ทุกคนฟังนะเป็นงานอดิเรกไปคิดว่าหลงรักคุณยายทุกคนใช่ใครไปต้องหลงรักแน่นอนยายทำเป็นงานอดิเรกให้มันมีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วยายอ่ะเป็นคุณอะไรนะเป็นคุณหญิงที่แบบว่ามีคนกลางล่มมีคนถือกระเป๋าให้มีคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยยายใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะมานานมากที่แบบแล้วมันเบื่อมันอิ่มเต็มเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพราะเราเป็นคุณหญิงไงเราก็ต้องทำให้สมฐานะที่เขามามอบให้เราเป็นคุณหญิงคือแกพูดตลกอ่ะทุกคนแบบว่าเหมือนว่าพอได้สามีแล้วเป็นคุณหญิงเลยลาออกจากงานเลยแล้วแกตำแหน่งดีมากตำแหน่งอะไรพี่ลุงเป็นข้าราชการครูมาแค่อายุ33ลาออกตอนแรกเราตกใจ33เห็นไหมจริงแล้วลาออกเราก็ตกใจเอ๊ะสงสัยคุณยายเออร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยคุณยายเกษียณก่อนกำหนดแต่ได้บำนาญอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนลาออกเพราะพอไปเป็นคุณหญิงเพราะมาเป็นคุณหญิงสามีเป็นนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แหละใช่แล้วก็เลยมาเป็นคุณหญิงแล้วก็เล่าแบบตลกอ่ะแต่เล่าแบบสนุกทำให้เราอ่ะอยากติดตามเรื่องราวแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณยายอ่ะเหมือน NLP เลยเนาะใช่ไม่แปลกใจทำไมดูดเรามาเหมือนเป็นคน NLP คือเจออ่ะพี่พรขอให้พี่พรเล่าดีกว่าใช่ขออนุญาตนะคะถ้าคุณยายมาชมไลฟ์ เพราะว่าคุณยายน่าจะเปิดเผยกับทุกคนแหละพอดูแล้วใช่เพราะว่าคุณยายเขาอยากแบ่งปันแล้วเขาบอกว่าเขาโชคดีมากที่เจอพวกเราแล้วแบบ
คือเราก็โชคดีที่ได้เจอคุณยายเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่ามาใช้ชีวิตเป็นคุณหญิงมีคนถือกระเป๋าให้มีคนไม่ต้องทำอะไรเองรีบพุ่งรีบผ้ามีคนทำให้หมดเอาเป็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยเวลาจะไปไหนทีนี่แขวนทุกคนไอ้ที่เวลาโรงแรมมารับอ่ะเสื้อผ้าที่แขวนเรียบปิดเป็นแบบโอ้แบบนั้นเลยเป็นแบบคุณหญิงเพราะว่าคุณยายสวยเนาะพี่ลุงเนาะใช่แบบเราดูรู้อะว่ามาดเป็นคุณหญิงคุณนายอะเราดูออกอะทีนี้ยายว่าเก่งนะทำไมดูออกอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เออใช่แล้วไม่ดูออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ยายทำงานตำแหน่งสูงมากระดับประเทศทุกคนยายทำงานระดับประเทศเก่งมากได้ที่1ได้อะไรเนาะพี่ลุงเนาะยายได้อันดับ1ของประเทศทำงานเกี่ยวกับอะไรจำไม่ได้อ่ะเออคนมีคุณวุฒิไวยวุฒิแบบครบเลยครบมากเลยแต่บังเอิญว่าพอแต่งงานแล้วได้เป็นคุณนายก็เลยเขาก็ไม่ให้ทำงานเพราะเขาก็อยากแบบเนาะเอาไว้เชิดชูเกียรติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ยายเบื่อหลังจากนั้นยายก็เลยแบบว่าอยากทำงานอดิเรกอยากทำงานอะไรที่แบบว่าเจอคนเจอผู้คนได้พูดได้คุยได้ทำงานได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยายก็เลยมาเปิดร้านอาหารแล้วเปิดร้านอาหารเป็นเจ้าแรกติดแม่น้ำปิงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวทุกคนเชื่อไหมร้านแน่นมากไปเซิร์ชดูได้เลยร้านแน่นคนเยอะยายบอกว่าคนแน่นทุกวันไม่มีที่จอดรถนู่นนี่ยายก็เล่าให้ฟังแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องทำใจแหละนะเพราะว่าร้านอื่นเขาก็เปิดใหม่อะไรเงี้ยร้านอื่นเขาก็เปิดใหม่ใช่ครับใช่ไหมคะร้านอื่นเขาก็เปิดเขาก็อร่อยของเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็ NLP ทีนี้ปรากฏว่าทุกคนพอเราจะกลับเนาะพี่ลุงเนาะหลังจากที่เราสนทนาเรากินอาหารอิ่มอร่อยแล้วเราจะกลับคุณยายก็มาทักทายพวกเราทุกคนแล้วเราก็ได้คุยกันว่านู่นนี่นั่นอยู่ๆยายบอกว่าหนูเนี่ยฟังนะอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้แหละทำทุกอย่างให้มีความสุขนะทำงานเที่ยวกินให้เต็มที่ให้มีความสุขนะใช่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะลูกอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวอยากไปไหนอยากทำบุญทำชีวิตเราอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนดูอย่างคุณยายสิแข็งแรงอยู่ดีๆเป็นคนสวยเป็นคนเก่งอยู่มาวันนึงก็กระดูกหักใส่ของเทียมในร่างกายใส่เหล็กเนาะใส่เหล็กใส่ข้อมือใส่เหล็กดามข้อมือแล้วก็เอาข้อมือให้ดูว่าเหมือนแบบเป็นรอยผ่าตัดยังเป็นรอยผ่าตัดเป็นรอยเหล็กอยู่เลยแล้วอยู่มาวันนึงก็คือร่างกายมันก็ผอมลงแล้วทีนี้ลูกอ่ะมีลูกคนเดียวอีกมีลูกสาวคนเดียวลูกก็ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลแม่นะคะลาออกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจัดสรรแล้วห้องก็จัดเตรียมไว้ให้ลูกสาวเรียบร้อยแล้วมาบิ้วห้องอะไรเป็นห้องที่ให้ลูกสาวมานอนเรียบร้อยแล้วนักบินใช่มั้ยลูกสาวเป็นหลานเป็นนักบินลูกของลูกสาวอ่ะลูกสาวมีลูก2คนก็คือหลานคนนึงได้เป็นนักบินอีกคนนึงก็ทำงานดีคือทำงานดีทั้งหมดเพราะน่าจะเก่งทั้งบ้านน่ะดูจากการพูดน่ะเสร็จแล้วทุกคนฟังนะทุกอย่างไม่แน่นอนยายบอกว่าพอยายเป็นแบบนี้ทำงานหนักไม่ได้แล้วมีเหล็กในแขนไม่สามารถที่จะยกอะไรหนักได้แล้วลูกอ่ะก็ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลคุณยายพอวันที่จะย้ายมาที่จะมาดูแลจริงๆอ่ะวันที่จะมาดูแลจริงๆได้เวลากำหนดการที่จะมาวันนั้นน่ะอยู่ก็เลือดไม่อยู่ๆก็หมดแรงอยู่ๆก็หมดแรงไปเฉยๆเลยขยับตัวไม่ได้ทุกคนฟังนะขยับตัวไม่ได้มึนทุกแบบนิ่งหมดเลยร่างกายเหมือนช็อตก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้ลูกยายนะนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าพอไปถึงมือหมอบอกว่าเลือดหายไปครึ่งตัวทุกคนเลือดหายไปครึ่งตัวแบบไม่มีสาเหตุจนนำไปตรวจเป็นภาวะแบบไตวายเฉียบพลันสรุปจนนำไปตรวจแบบโดยละเอียดเนาะพี่ลุงเนาะโรงพยาบาลใหญ่เลยถึงได้รู้ว่าภาวะไตวายเฉียบพลันระยะสุดท้ายทุกคนไตวายเฉียบพลันระยะสุดท้ายจากคนที่แข็งแรงไม่มีวี่แววว่าจะป่วยเลยไม่มีวี่แววอะไรเลยเขาแข็งแรงมากยายบอกไม่มีวี่แววไม่มีสัญญาณกำลังเตรียมตัวมาดูแม่ยายบอกว่าถึงขั้นยายช็อกเลยตอนแรกเนาะพี่ลุงเนาะคือยายช็อกเลยเพราะว่าลูกอ่ะกำลังจะมาดูแลตัวเองแต่ปรากฏว่าลูกอ่ะกลับเป็นกระทันหันเลือดหายไปครึ่งตัวอันนี้คุณยายเล่าเลยนะเลือดหายไปครึ่งตัว
โดยไม่มีสาเหตุตอนแรกตรวจโดยละเอียดถึงได้รู้ว่าไตระยะสุดท้ายเป็นไตวายเฉียบพลันทุกคนคะโรคนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยคนดีจะมาดูแลคนป่วยกลับกลายเป็นคนป่วยไปดูแลคนดีที่ล้มป่วยลงทุกคนดูสิคุณยายบอกว่ามันเกิดแล้วไงลูกมันเกิดแล้วเราจะไปเศร้าเราจะไปอะไรมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนาะพี่ลุงเนาะอยากให้ทุกคนน่ะได้ฟังยายพูดน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสุขค่ะลูกเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราต้องปรับโอ้ยทุกคนเราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันบังคับไม่ได้ไม่มีใครอยากให้เป็นแต่เราฝืนโชคชะตาไม่ได้โอ้โหทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยายอ่ะถึงมาบอกพวกเราว่าใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตใช้ให้คุ้มอ่ะเหมือนใช้ให้มันดีอ่ะทุกคนนะคะใช้ให้มันดีให้มันถูกอย่าแบบเก็บเงินจนลืมใช้หรืออย่าทำงานหนักจนลืมตัวเองหรืออย่าแบบเที่ยวจนไม่มีเงินเก็บยายบอกว่าตอนนี้ชีวิตยายอ่ะพอเพียงยายมีเงินเก็บไว้ให้ลูกให้หลานยายก็ยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนลูกคุณยายลูกยายยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ทีนี้หลานน่ะใช่แต่ต้องฟอกไตทีนี้ฟังนะด้วยความที่แม่เป็นคุณยายเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้ทำให้หลานที่เป็นนักบินทุกคนอาจจะต้องออกมาดูแลแม่ใช่ไหมพี่ลุงใช่อาจจะต้องลาออกจากการเป็นนักบินเพื่อมาดูแลแม่และยายทุกคนคุณว่าอะไรมันแน่นอนบ้างเรียนมาทั้งชีวิตแล้วจบสูงด้วยนะคะเรียนมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่นู่นนี่เพื่อดูแลคนที่เรารักแต่สุดท้ายไม่มีทางเลือกนะคะไม่มีทางเลือกก็ต้องเลือกทางนึงอ่ะคือไม่ใช่ไม่มีทางเลือกซะเลยแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเลือกแบบนี้มันต้องเลือกก็เลือกที่จะลาออกเพื่อที่จะมาดูแลแม่ที่จะต้องไปฟอกไตอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็คุณยายที่แขนสองข้างโดนที่แขนโดนผ่าตัดนะคะแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วผอมลงเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันทำให้พวกเราอะรู้สึกว่าประมาทไม่ได้เนาะในเรื่องของสุขภาพบางครั้งน่ะเราว่าเราไม่ประมาทนะทุกคนแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆจริงๆเราก็ไม่ประมาทหรอกเนาะแต่ทุกอย่างมันอาจจะเกิดแบบด้วยวาระอะทุกคนด้วยวาระอะค่ะว่ามันถึงเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสร้างบุญเถอะนะคะสร้างบุญเอาไว้จากหนักมันก็จะกลายเป็นเบาหรือจากเบามันก็จะไม่เกิดเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถึงบอกว่าเราได้มาฟังแล้วทำให้เราอ่ะรู้สึกแบบว่าเวลาเราได้ฟังอะไรแบบนี้เนาะพี่อูมันเราก็คุยกันนะคะเหมือนแบบเมื่อคืนเราก็คุยกันว่าเหมือน มันทำให้เราอ่ะไม่ประมาทในชีวิตอะค่ะเราอยากเที่ยวถ้าเรายังพอไหวเราไปเที่ยวเราอยากกินถ้ามันไม่ทำร้ายสุขภาพเรากินเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เดือดร้อนใครเราทำเราคุยกันแบบนี้ค่ะแล้วอะไรที่จะจำเป็นแบบคืออะไรที่มันจะต้องไปโกรธคนอื่นอะไรคนอื่นที่ทำให้มันเราเสียเวลาอย่าไปทำแบบเนี้ยเราคิดกันเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราฟังจากคุณยายแล้วอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะเห็นไหมแล้วคุณยาย NLP มากนะพี่ลุงเนาะยิ้มอารมณ์ดีทุกคนแม้ข้างในอ่ะมันจะมีบาดแผลแต่ยายก็ใช้เสียงหัวเราะการได้พบปะผู้คนเป็นการรักษาแผลข้างในของคุณยายนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็อยากเอาเรื่องราวของคุณยายมาแบ่งปันนะคะเพื่อให้ทุกคนอ่ะได้ใช้ชีวิตอย่างบาลานซ์ไม่ประมาทหาเงินน่ะเราหาอยู่แล้วใช่ไหมพี่ลูกไม่มีวันไหนที่เราไม่หาเงินเนาะเราหากันอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าลืมให้รางวัลชีวิตตัวเองอะค่ะไม่ต้องรอความหมายของครูก็คือเดี๋ยวรอให้เก็บเงินได้มากก่อนทุกคนบางทีเรามีน้อยอะค่ะเราเที่ยวตามน้อยอย่างเช่นโอ้อยากไปอย่างนี้แต่เราลองไปในที่ที่มันไม่ต้องถึงขั้นนั้นอะแต่มันชดเชยความรู้สึกเราได้แบบนี้ค่ะคือเพราะว่าอะไรจะเกิดมันไม่รู้ไงพอถึงเวลามันเกิดแล้วเราจะมานึกเสียดายว่ารู้งี้ไปซะก็แล้วรู้งี้กินซะก็ดีรู้งี้อะไรแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมีคำว่ารู้งี้อ่ะก็คือทำอะไรได้เท่าที่ทำทำบุญได้เท่าที่ทำเที่ยวได้เท่าที่เที่ยวกินได้เท่าที่กินนอนได้เท่าที่นอนแต่เอาให้มันมีความสุขแบบบาลานนะคะอันนี้ก็เอามาฝากเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเชื่อว่าประสบการณ์ของผู้คนน่ะก็มาทำให้เป็นประสบการณ์ของเขาก็มาสอนเราเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีแต่ความโชคดีทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะ1255นะครบพอดี55ทุกคน
เออก็ไม่รู้สินะจัดมาเนี่ยฮะจัดอารมณ์ดีมานะจ๊ะ55999แล้วไม่ได้ซื้อ333เพราะไม่มีนะคะจัดไปนะคะแล้วก็เราก็มีข่าวดีของใครหลายๆคนเมื่อกี้อ่ะพี่ลุงที่เราคุยกันก่อนออกมาเราอ่ะไปได้ฟังไลฟ์ของน้องคนนึงทุกคนเออเราเล่าสักนิดนึงเนาะคือมันมีอีก2ข่าวดีเกี่ยวกับสุขภาพใช่คือสุขภาพเราก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันดับต้นๆของประเทศไทยนะทุกคนคือน้องเราไปฟังอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าฟังจากใครเมื่อคืนนี้ค่ะคือน้องเขาอะค่ะเป็นเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะทุกคนแล้วเป็นเนื้องอกขึ้นมา300ก้อน300ก้อนทุกคนของใครอันนี้พิมพ์มาเคสของใครลองพิมพ์ให้หน่อยเพราะว่าเพิ่งฟังแล้วเราก็ตกใจติดโพสต์แต่ไม่รู้ว่าเป็นเคสใช่ไหมเราต้องขอดูแบบเคสจริงๆเนาะนั่นแหละคือเราเล่าให้ฟังเพราะอะไรทุกคนการที่เป็นแบบนี้แล้ว300ก้อนอ่ะเป็นก้อนมะ300ก้อนอ่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็รู้แหละว่าเขาก็จะต้องไปทำตามที่หมอสั่งก็คือต้องไปฉายแสงไปรังสีไปอะไรต่อมีอะไรแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายเขาแบบเหมือนเขาหมดแรงอ่ะเหมือนเขาเหนื่อยหรืออะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทีนี้เขาก็มาเจอของดีเนาะเราเล่ากันแบบว่ามาเจอของดีก็แล้วกันนะคะแล้วเขาก็ใช้ของดีอะค่ะควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์เนี้ยเพราะว่ามันทำให้เขามีพลังนะคะแล้วล่าสุดใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยทีมงานใครอ่ะพี่ลุงอ่านซิแม่จ๋าเขียนมาทีมงานจิตดีไหมเขาเห็นจิตดีโพสเคสของเนี่ยแม่จ๋าเขียนเคสของพี่สุนนท์สูงชื่อเจนาคอ๋อใช่เออเราฟังพี่สุนี่เองเราฟังพี่สุเมื่อเช้านี้เราก็ว่าเราฟังพี่สุตอนก่อนที่เราจะขึ้นนี่แหละอ๋อแม่จ๋าของทีมงานจิตดีเดี๋ยวนะเราอ่านกันแป๊บนึงลองอ่านดูนะคะอ๋อนี่ไงพี่สุมาต่อมน้ำเหลือง300กว่าก้อนในร่างกายระยะ4จริงๆเหมือนเราฟังพี่สูตรนี่แหละจำได้ละขอบคุณน้องๆพิมพ์มาให้นะคะเนาะเนี่ยคือแบบว่าแล้วตอนเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะพี่สูตรล่าสุดเนี้ยพี่ลุงเขาเพิ่งไปตรวจมาไม่พบเชื้อมะแล้วไม่พบทุกคนโอ้โหใช่ไหมพี่สูตรลองเขียนมาให้หน่อยว่าพูดถูกไหมนะคะพอไปฟังไลฟ์มาแล้วขนลุกอ่ะพี่ลุงแบบใจเราสั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดีใจที่โอ๊ยเนี่ยขนหัวลุกเลยคือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เราจะขนลุกจริงเราดีใจกับเขาอะแบบถึงแม้ว่าจะนั่นแหละป่วยเนาะมันมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับสุขภาพดีใช่าโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงใช่เพราะฉะนั้นมันประเสริฐยิ่งขึ้นเมื่อคนที่มีโรคเขาหายจากการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยหรือดีขึ้นเนาะพี่พลเนาะใช่ดีมากเป็นข่าวดีมากแล้วก็มีน้องอีกคนนึงก็ส่งเคสลูกมาให้ลูกอะค่ะโดนแมงครูน้องเมย์ครูน้องเมย์ลูกของครูน้องเมย์โดนแมงแมงอะไรพี่ลุงแมงแบบที่ตูดยาวๆอ่ะที่มันมีเขี้ยวมีเขี้ยวอ่ะเออมันตดใส่ใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะมันตดใส่นะคะเบอร์บอสก็เคยเจอมันเป็นน้ำพี่อูเป็นน้ำเหลืองเลยอ่ะแผลกลายเป็นแผลแบบวงกว้างอ่ะทุกคนเป็นตุ่มแผลเต็มลามเต็มเลยเนาะใช่น้องก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช่ใช้ก้อนส่งข่าวดีมานะคะลูกน้องเพิ่งส่งข่าวดีเมื่อกี้ก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปแชร์โพสต์ให้แล้วทุกคนถ้าไม่ได้สมุนไพรของเราโอแบบนะทั้งก้อนทั้งสเปรย์นะคะช่วยกันอันนี้สุดยอดจริงๆวันนี้ข่าวดีสองข่าวนี้น่าติดตามมากทุกคนไปติดตามนะใครมีคลิปนี้ไปติดตามลูกเราอ่านใช่เหมือนเลยเหมือนใช่อ่ะน่าจะใช้แมงก้นกระดูกเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนน่ะเนาะพี่เนาะเออใช่นะคะนั่นแหละคือแค่เราคือมันเหมือนข่าวดีของเราอะค่ะมันไม่ใช่คือเรื่องเงินน่ะข่าวดีเรื่องเงินน่ะอันดับหนึ่งอยู่แล้วเสียงไม่หายผมว่าไม่หายแต่อันนี้มันคงอ๋อของพี่ลุงน่าจะเบาพี่ลุงเดี๋ยวต้องเอาติดตังอะไปเลยหรือเปล่าฮัลโหลเสียงของใครหายเนาะอ๋อนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงครูไหมคะพี่ลูกฮัลโหลเด้คอยดูนะน้องๆได้ยินเสียงใครฮัลโหลนี่ใกล้ๆปากอยู่น้องลองฟังแล้วตอบให้หน่อยค่ะว่าของใครเบาดูแล้ว
เอามาแล้วพี่ลุงมาแล้วแสดงว่าหายช่วงจังหวะหนึ่งนั่นมาแล้วค่ะโอเคโอเคหายทั้งคู่ใช่หายทั้งคู่โอเคเสียงครูชาร์จโอเคพี่จะเอาไว้ติดเพราะว่าไมค์ของแม่ลุงอ่ะยังครูยังไม่กระตุ้นเดี๋ยวต้องไปกระตุ้นไมค์นะคะประมาณนี้อ่ะของครูชาร์จต่อเลยโอเคของพี่ลุงเบาใช่ค่ะตอนนี้ชัดไหมคะตัวนึงมันจะเบาตอนนี้ชัดไหมพิมพ์ให้หน่อยอีกรอบนึงต้องแผ่สัญญาณใช่ไหมแผ่สัญญาณประมาณนั้นค่ะอ๋อชัดเจนทั้งสองคนค่ะพี่ราตรีบอกกดเพิ่มตรงแพได้ไหมได้นั่นแหละตรงนั้นแหละอ๋อพี่ลุงกดเพิ่มแล้วลองดูให้หน่อยค่ะว่าได้ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงไม้เนี่ยทุกคนพี่ลุงกดกดให้สุดพี่ลุงก็จะเพิ่มผิดพดกดค้างหรือว่ากดไปเรื่อยกดไปเรื่อยมันเพิ่มระดับพี่ลุงชัดแล้วมานแสดงว่ามีคนกดโอเคนะถ้างั้นพี่ลุงกดพี่ลุงชัดแล้วชัดแล้วเห็นไหมถ้ามันชัดก็จะทำให้มันชัดเองนะคะโอเคได้แล้วก็นั่นแหละทุกคนทุกการแล้วครูจะบอกอะไรให้ใครที่จิตตกนะวันนี้จะเอาคีย์นี้มาบอกทำไมครูอ่ะถึงบอกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่หนุ่มพี่ลุงในรถมนุษย์เราอะค่ะมันไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนเนาะเรารักษาพลังเองไม่ได้ก็มีนะพี่ลุงเป็นไหมบางทีเรารักษาพลังตัวเองไม่ได้เราจะต้องแบบต้องไปหาแหล่งพลังงานสักอย่างนึงที่มันเปลี่ยนพลังอะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพลังงานที่เปลี่ยนได้ดีที่สุดคือพลังงานที่เราได้ไปคุยเมาท์มอยในเรื่องที่มันมีความสุขในเรื่องบวกในเรื่องที่แบบไม่ใช่เมาชาวบ้านนะไม่ใช่เมาชาวบ้านหมายความว่ามันต้องไปเขาเรียกการไปเติมอ่ะพี่ลุงใช่ไปเหมือนไปหาพลังเหมือนไปชาร์จอ่ะทุกคนถูกแล้วคุณจะรู้เลยนะว่าเมื่อพลังมาทุกคนมันจะทำให้เราอ่ะประสบความสำเร็จนะคะอะไรนะท่านไม่อ๋อนี่ไม่ได้ใช่พี่ลุงไม่ได้เข้ามันจะทำให้เราอ่ะค่ะเติมเต็มเพราะฉะนั้นจริงค่ะบอสจริงพี่แมมเมื่อวานนี้เดี๋ยวร้อยฟังเมื่อวานเนี้ยอิ่มมากไปกินร้านชิดชนอิ่มเป้งเลยอาหารแบบล้นหลามอิ่มกันไม่เหลือสักหยดเลยกินกันเกลี้ยงเลยอิ่มท้องป่องทีนี้กลับมาปุ๊บมาเชียร์ไลฟ์ทุกคนมาเชียร์ไลฟ์น้องเจี๊ยบเยอรมันมาเชียร์ไลฟ์น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบกินหมูกระทะกินหมูกระทะล่อทุกคนค่ะอีชันไม่รีรอเลยอยู่โรงแรมแล้วนะคะพี่ลุงกำลังไลฟ์แล้วอีชันก็เตรียมตัวจะไปไลฟ์กับพี่ลุงแล้วนะเตรียมตัวเปลี่ยนชุดใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดละนะคะร้อนเนี่ยเปลี่ยนชุดจะไปไลฟ์กับพี่ลุงเจี๊ยบไลฟ์กินหมูกระทะอีชันไปดูย้อนหลังมองหน้ากับโฟมน่ากินไหมเราไปกินหมูกระทะกันเถอะทุกคนสรุปค่ะออกไปกินหมูกระทะค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ไปกินหมูกระทะที่ตากนะคะแล้วพี่ลุงกำลังไลฟ์พี่หนุ่มก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ลุงครูออกไปปุ๊บก็เลยเรียกพี่ป่านกับพี่แดงก็เลยไปกินหมูกระทะกัน5คนนะคะทั้งที่อิ่มเป้งเลยทุกคนแต่ด้วยความมันอยากเห็นนะแล้วเราก็มี energy มันเหมือนมันอิ่มแล้วนะแต่มันก็ไปสร้างพลังกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อครูนะคะการรวมตัวกันน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนที่พี่ลุงไปใต้กลับมาพลังพี่ลุงล้นมากกำลังที่พี่ลุงอ่ะเป็นคนพลังล้นอยู่แล้วนะคะพี่หนุ่มกับพี่ลุงแยกเล่าเลยค่ะโอ้แบบดีน้องนี้นั้นเนาะเฮ้ยเสื้อผ้าพี่ลุงรางวัลรางวัลเรามองแต่เสื้อผ้าใช่แล้วทีนี้ทุกคนเชื่อไหมนะทีนี้ปรากฏว่าพี่หนุ่มพี่ลุงเขาก็แบบหูยังกันเล่าว่าโอ้โหมันสนุกมากมันดียังไงมันเป็นยังไงมันจนกลายเป็นว่าพี่ป่านแบบโอ้อยากไปอีสานอยากไปอีกอยากไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือ energy มันทำให้พลังเยอะแล้วพี่ลุงบอกว่าพรเชื่อไหมเขาเดินทางไปหาน้องๆเงินไหลเข้าเขาอะประมาณไม่รู้น่าจะ7หลักกรี๊ดไหมทุกคนพี่หนุ่มเทรดฟอเร็กก็โอ้โหทุกคนเทรดได้แบบเป็น6หลักอะแล้วพี่ลุงก็เงินไหลเข้าน้องๆสั่งของรัวมากโบสั่งยาสีฟัน100น้องดาสั่งของมิดาวมิเดือนทีมของครูวิปานคือปังสุดยอดพี่ป่านก็โทรไปหาแม่ปุ้ยให้ช่วยส่งของนู่นนี่ทุกคนพลังงานที่พวกเรามาแบ่งปันกันน่ะมันถ่ายทอดถึงกัน
เวลาเราอะไปนั่งคุยเราจะไม่เมาท์มอยเรื่องใครเสียเวลาจำไว้นะเทคนิคครูกับผู้บริหารเราจะไม่เมาท์มอยแม้กระทั่งเราอะควรจะพูดถึงเรื่องลูกๆเราก็ไม่พูดนอกจากเราประชุมทุกคนนอกจากเรานัดประชุมอย่างเช่นในแบรนด์มีปัญหาแบบนี้นะลูกๆเรามีปัญหาแบบนี้นะเราต้องมาช่วยกันแก้เราถึงจะนัดประชุมผู้บริหารนะคะบอร์ดผู้บริหารแล้วก็เอาเลขาอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราอ่ะไปกินหรือไปเที่ยวเราจะไม่คุยแตะน้องๆเลยเราจะคุยแต่เรื่องบวกเรื่องดีเรื่องแบบโอ้โหทุกคนแล้วพลังงานพวกเรามันเต็มนะคะแล้วเพราะเราส่งแต่เรื่องดีให้กันน่ะพลังงานมันเต็มคุณเชื่อไหมว่าครูอ่ะรับแบบโอ้โหเกิน7หลักอ่ะแบบว้าทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงนะมันพูดไม่จริงไม่ได้ไงครูรับ7หลักพี่รุ่งรับ7หลักครูวิปานก็รับออเดอร์ลูกรัวๆครูอยากให้เทคนิคเนี้ยมันติดตัวพวกคุณไปเวลาพวกคุณรู้สึกจิตตกคุณอย่าไปคุยกับคนที่ตกไปกับคุณจำไว้เวลาคุณพยายามที่จะหาแนวร่วมในเรื่องลบอย่างเช่นคุณไม่พอใจใครหรือว่าไม่พอใจแม่ทีมลูกทีมไม่พอใจคนคุณพยายามอย่าหาเรื่องชวนคนอื่นเขาคุยแล้วก็แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่คุยกับคุณน่ะเขาจะได้ลบไปด้วยเพราะเขาก็จะลบกลับมาหาคุณเหมือนกันเหรอหูยมันไม่น่ารักเลยเนาะงอนอย่างเงี้ยทุกคนเขาไม่มีใครขัดเราไงคุณเข้าใจไหมเขาก็จะคอยตามมันทำให้พลังงานน่ะดิ่งลงเหวแล้วพอทุกคนไม่ใช่แค่ดิ่งลงเหวนะเดี๋ยวเงินมันหายไปเดี๋ยวเงินมันหายไปอย่าทำเชื่อครูครูผ่านมาแล้วทุกคนผ่านมาเยอะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดเรานะชวนกันเมาท์มอยเรื่องดีโอ้ยนู่นนี่แบบเรื่องดีอ่ะอะไรก็ได้อ่ะทุกคนเรื่องไปทำบุญเรื่องพระเรื่องวัดที่ดีๆพูดดีๆอ่ะมันเสริมพลังเสริมบุญครูกับผู้บริหารพูดกันเรื่องไปทริปเหนือเนี่ยทริปที่เนี่ยตลอดเลยเราประทับใจเราพูดที่ว่าไปหมื่นลี้เราพูดกัน3รอบแล้วเราพูดกันเรื่องที่เราประทับใจน้องๆเราพูดกัน 3-4 รอบแล้วเราพูดกันเรื่องอาหารที่เหนือเราพูดกันเรื่องแคบหมูอร่อยเราพูดกันเรื่องบรรยากาศดีเราพูดกันเรื่องที่พักสวยเราพูดแบบเนี้ยตลอดเลยทุกคนไม่ว่าเราจะนั่งตรงไหนเราก็พูดเรื่องนี้เราอยู่ในรถเราก็พูดแต่เรื่องนี้ทุกคนดูสิครูและผู้บริหารข่าวดีเยอะมากเพราะเราจับพลังงานได้แล้วนั่นหมายความว่าครูค่ะจับพลังงานความโชคดีได้แล้วนั่นหมายความว่าครูและผู้บริหารไปในทิศทางเดียวกันแล้วแล้ววันนี้คุณล่ะอยากโชคดีไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนเราไม่มีปัญหาจะพูดปรึกษาใครไม่ได้ไม่ใช่นะคะมีปัญหาอะไรปรึกษาเลยค่ะปรึกษาแม่ทีมปรึกษาลูกทีมแต่พยายามอย่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนินทาแต่เป็นการปรึกษาว่าเราควรจะคุยกับผู้บริหารดีไหมเราควรจะคุยกับครูวิพรดีไหมเราปรึกษาเรื่องนี้กับครูวิพรดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปเป็นการว่าร้ายผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำไว้เลยนะใครที่ปรึกษาครูจะไม่เคยอยู่ข้างใครเลยครูอยู่ข้างความยุติธรรมนะคะไม่มีใครที่เป็นลูกรักลูกชังไม่มีใครที่ VIP ไม่ VIP ครูอะบอกพี่ลุงกับพี่ป่านเสมอการบริหารนะคะเราต้องอยู่ภายใต้ทางสายกลางไม่มีคำว่าลูกรักลูกชังไม่มีคำว่าคนนี้ไม่ขายคนนี้ขายไม่มีคำว่าเราไม่ชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราอะอยู่ทางสายกลางเพราะเราอยู่ทางของความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากสำเร็จแบบครูอยากเป็นมหาเศรษฐีแบบครูอยากร่ำรวยเงินเข้าทีละ7หลัก7หลัก7หลัก6หลัก7หลัก6หลัก7หลักลองทำแบบครูดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยรู้นี้ทำนั้นแล้วเฮ้ยทุกวันนี้ก็ทำนะแล้วมันก็ชีวิตดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ครูก็เชื่อแหละว่าทุกคนอยู่ในแบรนด์นพก้าวเป็นคนน่ารักทุกคนครูไม่เห็นใครเป็นอย่างที่ไม่น่ารักเท่าที่ครูเห็นนะคะทุกคนน่ารักทุกคนเพราะว่าทุกคนอยู่ในมวลหมู่พลังงานเห็นไหมเมื่อคืนนี้อุ๊ก็มาไลฟ์เมื่อคืนนี้พี่น้องเราออกมาไลฟ์กันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่ารักมากนะคะมันทำให้พลังงานเนี่ยเนาะซื้อคิดว่าจะไปเหมาหมดก็กล่าวว่าจะเหมาหมดนะแต่หมดสูตรเห็นลอตเตอรี่ไม่ได้ปลีนิดนึงเพราะมันใกล้แล้วนะคะอาเฮียบอกเราเมื่อกี้แบบซื้อในปั๊มใช่ได้ไหมเมื่อกี้นี้นั่นเห็นไหมได้แล้วนะคะได้อีกแล้วเกงเหลืองสวยๆแสดงว่าจะลงไปดู
ไม่ไม่เป็นไรค่ะโอเคเราก็คงแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวก็จะให้คนอื่นเราจะไปฟังไลฟ์คนอื่นด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ส่งพลังงานดีๆกันเท่านี้นะคะคิดถึงทุกคนรักทุกคนส่งพลังงานบุญให้กับทุกคนนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดขอให้วันนี้ทุกคนถูกรางวัลที่1ค่ะนะคะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวให้บอสสวัสดีให้พี่ลุงพี่หนุ่มสวัสดีค่ะโชคดีคนนะคะรวย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 